ฉันข้ามเวลามาเหรอเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันนะยินดีต้อนรับหุ่นยนต์จากดาวอังคารฉันรอเธอมานานแล้วรู้ไหมดาวอังคารหุ่นยนต์นายเป็นใครตายแล้วฉันลืมไปสนิทเลยว่าเสื้อผ้าของฉันตายแล้วนี่ฉันเปลือยข้ามพบมาเหรอเนี่ยห่อเอาไว้ก่อนอีตาโรคจิตเห็นว่าฉันเปลือยอยู่ก็ไม่บอกฉันสักคำแถมยังจ้องตาไม่กระพริบแบบนี้ได้ยังไงยืนขึ้นนี่นายจะทำอะไรเนี่ยถือปืนอะไรของนายทำไมดูเหมือนของจริงด้วยล่ะนี่การแสดงพวกนี้คงอยู่ในแผนการของเธอสินะได้ข้อมูลไปเยอะเลยละสินี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แล้วนายเป็นใครนายแต่งคอสเพลย์อยู่เหรอแล้วที่นี่มันที่ไหนครับควบคุมการทำงานของเธอทุกด้านเตรียมรับมือทุกการโจมตีของเธอด้วยอะนี่พวกนายจะทำอะไรฉันเนี่ยเล่นกันแดงไปแล้วนะคิดว่าหล่อแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอหรือว่านายแท้จริงแล้วก็คือพวกแก๊งอันธพาลปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะลักพาตัวเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนายพวกนายจะต้องได้รับโทษจากศาลรู้ไหมฉันหายใจไม่ออกไม่ไหวจะเป็นลมทำไมฉันถึงได้โชคร้ายขนาดนี้นะนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยถ้าเมื่อวานฉันไม่เดินเข้าไปในถ้ำนั้นก็คงจะดีฉันชื่อเย่ปิงเหยาเป็นนักเรียนม.ปลายมีชีวิตอยู่ในปี2011เมื่อวันนี้ฉันไปเข้าค่ายที่ทะเลทรายกับเพื่อนๆมาถ้าไม่ใช่เพราะการค้นพบนั้นของเวยเสี่ยวจี้เพื่อนสนิทของฉันป่านนี้ฉันก็คงกลับถึงโรงเรียนไปได้อย่างปลอดภัยแล้วอันนี้เหยาฉันเจออะไรบางอย่างน่ะเอ๊ดูนั่นสิใต้หินนั่นน่ะเหมือนจะมีแสงสีเขียวประหลาดๆอยู่ด้วยนะฮะจริงด้วยอยากไปสำรวจกันไหมล่ะแต่ว่าแค่เราสองคนเนี้ยนะจะปลอดภัยเหรออื้อหือยาวๆเธอมีเสน่ห์ออกจากตายไปทำไมไม่ลองชวนผู้ชายไปด้วยสักคนด้วยล่ะฉันลองถามคนอื่นแล้วแต่ไม่มีใครอยากไปกับเราเลยนะสิพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ได้มีเสน่ห์เท่าเธอหรอกนะเอ๊ะนั่นหัวหน้าห้องไม่ใช่เหรอเขาแอบชอบเธอตั้งแต่เด็กแล้วนี่นาลองชวนเขาดูไหมล่ะช่างเถอะเขาไม่มีเวลาหรอกจริงด้วยตั้งแต่ซีเสี่ยวหล่นย้ายมาที่ห้องของเราเขาก็กลายเป็นคนยุ่งๆตลอดเลยนะเลิกล้อเล่นอะไรแบบนี้จะได้ไหมฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยนอกจากเพื่อนร่วมชั้นสมัยอนุบาลก็เท่านั้นเองเออยาวๆเธอต้องจับตาดูเขาให้ดีด้วยนะเอาล่ะในสถานการณ์แบบนี้คงเหลือเราอยู่แค่คนเดียวแล้วล่ะนั่นก็คือพ่อเสือผู้หญิงสวงหูเฟยสวงหูเฟยฉายาคือเสือผู้หญิงเขาชอบทำตัวเจ้าชู้แม้เขาจะน่ารังเกียจก็ตามแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่เลวร้ายอะไรสาวๆอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยเนอะครั้งนี้พี่คงไปกับพวกน้องๆไม่ได้เพราะพี่ต้องไปกับแม่สาวผมแกะสามคนนี้ผจญภัยล่ะไม่เป็นไรนะสาวๆพี่ไม่อยากให้พวกเธอต้องมาร้องไห้เพราะพี่เนอะครั้งนี้พอดีพวกเขามากันเยอะเนอะครั้งหน้าพี่จะไปกับน้องๆแน่นอนครับไม่ต้องหาใครไปเป็นเพื่อนแล้วล่ะเราแค่สองคนไปผจญภัยกันเองก็ได้ไปกัน
มือนว่าแสงสีเขียวนั้นจะมาจากตรงนี้นะงั้นเราลงไปดูกันเถอะหรือนี่มันจะเป็นฐานทดลองเหมือนว่าจะไม่มีใครผ่านมาแถวนี้นานมากแล้วนะต้องเป็นเพราะคืนนั้นฝนตกทำให้ภูเขาพังลงมาเลยเป็นจุดดึงดูดให้เรามาที่นี่กันนะเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะทำไมจู่ๆก็หมุนวนแบบนั้นด้วยล่ะไม่ได้การแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงให้ฉันเข้าไปอ่ะเยาเยาเอ๊ะฉันยังหายใจอยู่นี่นะแล้วเมื่อกี้ฉันเป็นลมไปหรอกล่ะจากนั้นฉันก็มาโผล่มาอยู่ที่นี่ร่างกายของเธอถูกควบคุมโดยสมบูรณ์แล้วมีดเลเซอร์นี้ทำงานได้ดีเยี่ยมทีเดียวเลยล่ะอ่ะนายเพียงแค่ฉันเลื่อยครั้งเดียวร่างหุ่นยนต์ที่แท้จริงของเธอก็จะถูกเปิดเผยออกมาเทคโนโลยีดาวอังคารของเธออำพรางระบบวงจรไว้ไม่ได้หรอกนะเขาจะจินตนาการแบบนั้นไม่ได้นะถ้าอยากให้ฉันเริ่มเลื่อยตั้งแต่ตรงไหนดีล่ะไม่หุ่นยนต์สาวน้อยนี่นายเอาจริงเหรออ้าเลื่อยทำงานแล้วไม่นะช้าก่อนด็อกเตอร์ลีเหรอนายพลวิสกี้ได้ข่าวว่าคุณจับหุ่นยนต์สปายได้ผมก็เลยมาดูตอนนี้ผมกลับมีข้อเสนอหนึ่งมาให้ว่ามานำหล่ออีกคนล่ะแต่ดูแล้วใจดีกว่าไอ้บ้าเถื่อนเลื่อยนี่ซะอีกส่งหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ผมสำรวจเพราะเหมือนว่ามันจะถูกส่งเสริมมาอย่างดีศัตรูคงจะทำการบ้านมาหนักมากๆถ้าเลื่อยเลเซอร์ทำลายหุ่นเสียหายผมเกรงว่าเราจะเสียแหล่งวิจัยและข้อมูลอ้างอิงนะครับต่อให้เขาคิดว่าฉันจะเป็นหุ่นยนต์จริงๆก็เถอะนะแต่ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์หลีคนนี้จะดูมีเหตุผลมากกว่านี่นายอย่าลังเลเลยนะรีบส่งฉันให้เขาไปเถอะดีกว่าปล่อยให้ฉันตายในมือของนายนะก็ได้ผมขอลองเอาไปคิดดูก่อนก็แล้วกันนายพลวิสกี้พื้นที่ทดลอง3รอการประเมินจากท่านครับน่าจะเป็นหน่วยเครื่องบินรบ V16 ที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จแล้วแน่เลยฉันอดทนรอจะเห็นไม่ได้แล้วล่ะเอาละเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปงั้นให้เป็นหน้าที่ของคุณก็แล้วกันนะครับด็อกเตอร์ลีหากมีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งผมทันทีนะครับได้ครับอย่ากลับมาอีกนะจะดีที่สุดแบ๊ะได้ยินมาว่าเธอไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์แหละก็ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นี่นะฉันเป็นนักเรียนม.ปลายจากเมือง H ประเทศ C เข้าศึกษาเมื่อปี2011อะไรนะ2011งั้นแหละงั้นเธอคงเป็นหุ่นยนต์เมื่อพันปีที่แล้วไม่ใช่มนุษย์สินะอะไรกันนะพันปีที่แล้วปีนี้มันปีอะไรนะก็ปี3011ยังไงล่ะฮะฉันเดินทางข้ามเวลามาข้างหน้า 1,000 ปีเช่าเหล่านี้ข้ามเวลาเหรอหุ่นยนต์ปั้นเรื่องได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอเนี่ยแต่เท่าที่ดูจากสีหน้าของเธอแล้วแสดงได้เหมือนมากเทคโนโลยีบนดาวอังคารพัฒนาขนาดนี้เชียวเหรอพระเจ้าฉันจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่กันนะพ่อกับแม่ต้องเป็นกังวลมากแน่ๆเลยร้องไห้ด้วยเหรอนี่มันน้ำตาจริงๆด้วยรสชาติเหมือนของมนุษย์เลยช่างเป็นหุ่นยนต์ที่ล้ำหน้าจริงๆฉันเกิดสนใจขึ้นมาแล้วสิน่าจะลองดูหน่อยก็แล้วกันนะฉันเป็นอิสระแล้วล่ะหรือว่านายจะเป็นคนดีซาบซึ้งนี่ด็อกเตอร์สุดหล่อฉันขอเสื้อผ้าใส่หน่อยได้ไหมคะอ่ะได้สิส่งคนมาหน่อยนี่เปลี่ยนซะนี่เป็นเสื้อทหารชายที่อยู่ชั้นล่างหันหลังและรอพอเห็นหน้าเขาหันหลังและรอฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรู้สึกประทับใจจัง
รู้สึกดีที่ได้ถูกปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็พอเชื่อใจเขาได้บ้างนะนี่นายไม่กลัวว่าฉันจะเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะโจมตีจากด้านหลังล่ะฉันเชื่อว่าต่อให้เธอเป็นหุ่นยนต์เธอก็เป็นหุ่นยนต์ระดับสูงและไม่ทำอะไรไร้ความหมายแบบนั้นหรอกนะใช่ไหมล่ะตามฉันมาสิให้ฉันได้ตรวจสอบเธอหลังจากนั้นตัวตนของเธอจะชัดเจนมากขึ้นต่อให้เธอเป็นมนุษย์การตรวจสอบนี้ก็จะไม่ทำให้เธอบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันณพื้นที่การทดลองเขต3หน่วยเรือรบ V16รวมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดตรวจสอบด้วยครับเปิดห้องคนขับฉันจะไปตรวจราเองครับผมนี่มันเจ๋งสุดยอดไหนมาลองขับดูหน่อยสิสัญญาณเตือนภัยล่ะทีมรบดาวอังคารกำลังโจมตีเราจากฐานเพราะศัตรูใช้เรือรบที่มีเทคโนโลยีอันระบุไม่ได้ระบบสอดแนมจึงล้มเหลวว่าไงนะคงจะเหลือแค่ทางเดียวละสภาวะฉุกเฉินปิดพื้นที่หลักทั้งหมดอะไรนะ V16 ยังไม่ถูกทดสอบอีกเหรอกองทัพอากาศมารวมพลกันให้ครบและพร้อมรบด่วนเป้าหมายของพวกมันก็คงจะเป็น V16 ก่อนที่พวกมันจะโจมตีท่านจะลงไปรบเองไม่ได้นะครับมันอันตรายมากเกินไปให้ V16 เปิดการโจมตีก่อนฉันจะเป็นคนขับเองนี่คือคำสั่งลืมไปแล้วหรือไงฉันเคยเป็นหัวหน้ากองทัพอากาศมาก่อนที่จะเป็นนายพลอยู่ตรงนี้นะ V16 พร้อมออกรบแล้ว V16 เข้าสู่วงโคจรไปที่ความเร็วสูงสุดคงเป็นการจงใจสร้างภาพลวงตาของกลุ่มต่อสู้ด้วยเทคนิคหลอกล่อสินะขึ้นไปอย่างรวดเร็วล็อกพื้นที่โจมตีปล่อยการโจมตีแบบรัศมีสายฝนโจมตีเป้าหมายมนุษย์รวมร่างกับเครื่องจักรเลยเนี่ยศัตรูทำการทดลองที่เหนือมนุษย์จริงๆด้วยไม่แปลกใจเลยที่ระบบแบบเดิมๆไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ไม่ได้การแล้วพวกมันกำลังพุ่งเป้าไปที่แกนกลางของ V16 อัญมณีน้ำตาแห่งทวยเทพเปล่งรัศมีฝนอย่างนั้นแหละหมุนกลับ280องศายิงเปิดโหมดเร่งการขับไล่พลาดเป้างั้นแหละน่าแปลกกำลังพลฝ่ายโลกมีไม่เกิน2นายที่สามารถบินในท่วงท่าที่ซับซ้อนแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นนายพลเวสกี้ลงมาบินด้วยตัวเอง V16 แยกตัวดูแล้วฉันน่าจะลองโจมตีแบบแยกตัวดูบ้างนะล้อมเป้าหมายทุกมุมโดยสมบูรณ์ระวังโจมตีดังสีสายฝนอ่ะโจมตีเป้าหมายรวมตัวอีกครั้งเปิดการยิงถอนกำลังอย่างนั้นแหละเราใช้น้ำตาแห่งถวยเทพล้มเหลว 0.2 สาหัสถอนกำลังแล้วขอหน่วยช่วยเหลือรับทราบออกจากพื้นที่ควบคุมเลย V16 กลับฐานสัญญาณเตือนภัยไม่มีอะไรแล้วสินะผลการตรวจของเธอออกมาแล้วแจ้งว่าเป็นมนุษย์ทุกจุดเลยได้ผลตรวจหรือยังทีนี้คงเลิกสงสัยในตัวฉันแล้วสินะฉันเชื่อเธอมาโดยตลอดเลยนะงั้นช่วยพาฉันกลับช่วงเวลาของฉันหน่อยได้ไหมล่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากในตอนนี้นะไหนๆเธอก็อยู่ที่นี่แล้วเธอไม่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับยุคนี้เลยเหรออยู่สนุกให้พอก่อนแล้วค่อยกลับไปก็ยังได้นะแล้วโลกในปี3011เป็นยังไงล่ะคะฉันไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยก่อนกลับฉันอยากจะรู้ผลสลากของปี2012จังพ่อฉันชอบเล่นลอตเตอรี่มากเลยนะคะไอ้เรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ย
ไม่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หรอกนะหลังปี2011โลกเกิดหายนะครั้งใหญ่นั้นล่ะนี่เป็นวิดีโอสรุปประวัติศาสตร์โลกหลัง2011เอ๊ะไม่กลัวว่าความลับจะรั่วมาที่ฉันหมดเลยล่ะความลับเหรอนี่เป็นเรื่องที่เด็กประถมก็รู้กันทั้งนั้นแหละหลังปี2200สงครามนิวเคลียร์ได้ปะทุขึ้นสงครามรุนแรงเกิดดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงปี2500เพราะผลกระทบจากรังสีนิวเคลียร์สิ่งมีชีวิตมากมายกลายพันธุ์และมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวอยู่มากมายบนโลกนี้หลังดาวปี2600มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างบ้านใหม่บนโลกและเริ่มอพยพเข้าสู่ดาวอังคารเป็นจำนวนมากด้วยเหตุแห่งสภาพการที่เลวร้ายบนดาวอังคารและผู้อาศัยที่เป็นมนุษย์จริงจึงสรรเสริญเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆทุกประเภทอย่างมากขณะที่เทคโนโลยีล้ำยุคเหล่านี้ตกอยู่ในมือของนักวิทยาศาสตร์ระดับต้นๆมากมายช่วงปี 3,000 อำนาจของการเป็นเจ้าอาณานิคมจึงตกเป็นของพวกที่กุมเทคโนโลยีไว้ซึ่งเรียกว่าคาเวอร์ในปี 3,008 ดาวอังคารประกาศตัวเป็นอิสรภาพและได้ก่อตั้งรัฐในรูปแบบเบ็ดเสร็จภายใต้การกดขี่ของพวกคาเวอร์คาเวอร์ได้ติดตั้งชิปสมองไว้ที่ประชากรมนุษย์บนดาวอังคารอีกทั้งยังฝึกควบคุมความคิดของคนเหล่านั้นด้วยความทะเยอทะยานขององค์กรนี้เริ่มไปไกลมากขึ้นขั้นตอนต่อไปที่พวกเขาจะทำก็คือยึดครองดาวโลกนานาประเทศยักษ์ใหญ่บนโลกจึงได้รวมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านความทะเยอทะยานจากดาวอังคารผู้สถาปนากองกำลังพันธมิตรคือประเทศ A ซึ่งที่ที่เธออยู่ตอนนี้ก็คือฐานทัพทหารแห่งประเทศ A อย่างนี้นี่เองมีภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นบนโลกอย่างนั้นล่ะใช่แล้วล่ะแต่ยังไงซะพวกเราเหล่ามนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับความจริงและอยู่อย่างหวงแหนขณะเดียวกันบนดาวอังคารเอ๊ะทหารรบเทียมบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างนั้นล่ะพวกเขาเตรียมตัวลงจอดเสี่ยวหยวน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 เกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเออจะบุกรุกเข้าเขตทหารไปไม่ได้นะนี่เป็นหน่วยรบสังเคราะห์02ไม่ใช่เสี่ยวหยวนอะไรเนี่ยหัวหน้าครับพลเมืองคนหนึ่งพยายามจะบุกเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามครับผมชิปควบคุมสมองคงจะเสียแน่ๆยิงเขาเข้าที่ท้ายทอยก็แล้วกันเออเสี่ยวหยวน1ปีก่อนเสี่ยวหยวนก่อนเรียนจบฉันมีอะไรจะบอกเธอเนี่ยฉันรู้นะว่านายจะพูดอะไรเนี่ยแต่ว่ารอจนพวกเราสอบกันเสร็จก่อนก็แล้วกันนะการสอบครั้งนี้สำคัญกับเธอขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะสิฉันไม่อยากจะเป็นชาวดาวอังคารที่ได้อำนาจใดๆพ่อกับแม่อยากให้ฉันสร้างชีวิตที่ดีๆเพื่อพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกสรรมนุษย์ของกลุ่มผู้นำชาวดาวอังคารจึงเป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองนายเองก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะฉะนั้นแล้วเรามาสู้ไปด้วยกันเถอะนะการสอบเสร็จสิ้นเสี่ยวหยวนข้อสอบนี้แปลกชะมัดมันสอบอัตราการชิงโครไนกับความสามารถเด็กม.ปลายจริงเหรอเนี่ยแล้วนายผ่านไหมล่ะไม่ผ่านอยู่แล้วได้ยินว่ามีคนผ่านแค่2คนเองใช่หนึ่งใน2คนนั้นก็คือฉันเองล่ะว่าไงนะลาก่อนนะจิ้งอูเธอจะถูกส่งไปที่ไหนนะเสี่ยวหยวนฉันไม่อยากจากเธอไปเลยยังไม่มีโอกาสได้บอกเธอเลยนะคำนั้นเนี่ยเสี่ยวหยวนฐานทัพลับแห่งทหารดาวอังคารใต้เท้าเจลาแฮครับ02บาดเจ็บหนักปลดซ่อมโดยด่วนครับใช่ถูกโจมตีโดยดังสีฝนจากน้ำตาแห่งตัวเทพหรือเปล่าครับดีแผลเธอจะได้เป็นตัวกลางในการสกัดน้ำตาแห่งตัวเทพให้กับฉันพา02ไปที่ห้องทดลองได้ครับ
แต่ใต้เท้า02บาดเจ็บสาหัสนะครับเพื่อผลการทดลองแล้วชีวิตของเธอถือว่ามีค่าน้อยกว่าน้ำตาแห่งถวยเทพมากนายมีจุดประสงค์อื่นหรือไงไม่มีครับงั้นก็ดีนึกว่าระบบควบคุมความคิดของนายเสียซะแล้วไปพักเถอะฐานกองกำลังดาวโลกยินดีด้วยครับท่านนายพลเวสกี้เป็นการโจมตีตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมมากV16 นี่ดีจริงๆฉันชอบแต่ฉันคิดว่านี่คงเป็นแค่การเริ่มต้นการเปิดการโจมตีของศัตรูเท่านั้นเองพวกมันเนี่ยทำการทดลองทหารรบสังเคราะห์ที่อันตรายมากๆพอพูดถึงเรื่องนักรบเทียมแล้วฉันว่าฉันไปดูยายนั่นหน่อยดีกว่าหิวจังเลยขอโทษนะพอจะมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมล่ะเอาอาหารมาให้เธอหน่อยว้าวอาหารในอีกพันปีต่อมานี่ดูน่ากินชะมัดเลยแฮะเต๋หุ่นยนต์ก็กินอาหารมนุษย์ด้วยเหรอนี่นายอีกแล้วเหรอน่าจะเลิกเสียแซงในละมั้งทิ้งชักจะมากเกินไปแล้วนะนายเนี่ยฉันมากเกินไปอย่างนั้นเหรอฉันเอาอาหารที่เธอชอบกินมาแทนแล้วต่างหากแล้วมานี่สิเอาอุปกรณ์ชาร์จไฟมาโดยด่วนค่ะกินซะสิเธอน่าจะต้องการของพวกนี้มากกว่านะน้อยไอผลตรวจออกมาแล้วพบว่าเธอเป็นมนุษย์เรื่องนี้เอาไว้ก่อนไว้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเอาละเธอกินอาหารที่อยู่นี่ไปก่อนนะอยากจะกินเมื่อไหร่แล้วก็กินได้ตามสบายเลยนะลีเราไปหารือกันหน่อยโมโหนะโมโหชัดๆเรื่องแบบนี้เนี่ยไปตายซะระบบควบคุมทำงานแล้วสินะเกเรอีกแล้วเหรอย่า กินอาหารแบบนี้มันเหมาะกับเธอมากกว่าเนอะการประชุมฝ่ายภายในระดับสูงแห่งฐานทัพลับทหารเอในการโจมตีครั้งนี้สถานการณ์ทั่วไปของทหารรบฝ่ายศัตรูถ้าอย่างนั้นฉันกำลังคิดว่าเด็กผู้หญิงที่เป็นทหารรบอากาศเมื่อคืนนี้ที่จริงแล้วเป็นมนุษย์ไฮบริดมีหน้าล่ะทำไมใช้การตรวจร่างกายแบบปกติก็ตรวจไม่เจอฉันเห็นด้วยกับการวินิจฉัยของนายพลเวสกี้ที่ว่าฝ่ายส่งข่าวของเราได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาศัตรูจะส่ง AI เข้ามาแทรกซึมท่ามกลางเราฉะนั้นแล้วเราถึงได้จัดเตรียมฝ่ายเฝ้าระวังและป้องกันไว้ด้วยเมื่อคืนนี้ยิ่งไปกว่านั้นจากการปรากฏตัวของเด็กสาวคนนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ใช่การเบนความสนใจจากจุดลงจอดยานที่ถูกเตรียมการไว้แล้วโดยศัตรูก็ต้องเป็นกลลวงที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อให้เราไขว้เขวมีเหตุผลดูเหมือนว่าเราต้องบังคับเธอมากขึ้นในการให้เธอเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาอยากคุยกับฉันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าใช่เราไม่ได้คุยกันในฐานะเพื่อนมานานแล้ววิสกี้นายรู้สึกไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนั้นนายยังก้าวผ่านไปไม่ได้เลยในฐานะทหารคนหนึ่งฉันพยายามปรับตัวอย่างเต็มที่แล้วบางทีฉันคงทำอะไรกับความทรงจำส่วนตัวของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะนั่นมันก็เป็นเพราะนายกำลังให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหรียญใหม่มาทำร้ายตัวเองอยู่ยังไงล่ะฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงแต่ว่านะดูเหมือนว่านายเสียใจต่อเด็กผู้หญิงที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อวานเลยนะฉันแค่ว่าตามความคิดของตัวเองนะนายคิดว่าในยุคนี้ช่องว่างระหว่างเวลาและพื้นที่ที่ไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนแม้กระทั่งพวกคาเวอร์เองเคยผ่านจะถูกเด็กสาวคนหนึ่งจากเมื่อ1,000 ปีก่อนผ่านเข้ามาได้
ฉันไม่ได้ด่วนตัดสินอะไรง่ายๆหรอกนะแค่ไม่อยากให้ความเกลียดชังมามีผลต่อการตัดสินใจต่างๆของนายเนี่ยฉันรู้ว่านายหมายความว่ายังไงแต่ฉันมีแผนการของตัวเองก็แล้วกันหิวจะตายอยู่แล้วฉันโดนไอ้บ้านั้นมัดไว้กับเครื่องบินจิ๋วนี่อีกแล้วเขาคิดจะทำอะไรกับฉันกันแน่เนี่ยท่านนายพลวิสกี้ขณะนี้เครื่องบินอยู่ที่อัลติจูดที่ 7,000 เมตรแล้วครับดีนี่นายจะทำอะไรเนี่ยประตูเปิดออกอะคงจะไม่จะทำอะไรนะอย่าบอกนะว่าจะยนต์ฉันลงไปเดาเก่งดีนี่ไม่นะไอ้เลวเอ้ยแกมันฆาตกรชัดๆพลักอะถ้าอยากให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็กางปีกจากก้นของเธอออกมาซะสิอะเป้าหมายตกลงไปแล้ว 4,000 เมตรไม่มีอะไรผิดปกติเลยนี่มันอะไรกันพาราไกลเดอร์ฉันจะตายแล้วใช่ไหมพ่อแม่ลาก่อนนะคะลูกโชคร้ายเองที่เจอกับคนชั่วช้าที่ต่างโลกทำลายตัวเองซะยังดีกว่าเปิดเผยตัวตนอย่างนั้นแหละนี่เธอสลบไปเป็นลูกแมวเลยนะแกล้งหลับหรือเปล่านะเวลาเดียวกันณดาวอังคารหลอดเจลาแฮขอรับ04ได้เข้าแทรกซึมฐานทัพดาวโลกและพลังตัวได้สำเร็จแล้วที่น่าสนใจก็คือพวกนั้นจับหญิงสาวปริศนาตนหนึ่งได้แทน04นะขอรับดีมากบอก04ว่าให้ใส่ร้ายนางเมื่อจำเป็นเพื่อเป็นความสนใจจากศัตรูขอรับอีกสักครู่อย่าเพิ่งรบกวนฉันนะฉันจะไปผ่าตัด02ในห้องทดลองขอรับการสกัดเริ่มทำงานการสกัดสารล้มเหลวเป็นไปได้อย่างไรกันเขาถอนสารสกัดจากน้ำตาแห่งถวยเทพออกไปเหรอหรือควรเปลี่ยนแผนดีล้มเลิกการสกัดและเปลี่ยนเป็นแปลสภาพ02แทนดีนะ เด็กๆฉีดสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์ให้เธอทีทำตอนเธอยังเป็นเท่านั้นด้วยนะไตเท้าถ้าฉีดยาแล้วชีวิตเธอจะลดเหลืออยู่แค่ 1-2 ปีเองนะคะเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะนานพอที่เธอจะเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้เพื่อเอาน้ำตาแห่งถวยเทพมาได้ก็แล้วกันวันที่2ดาวโลกฐานกองทัพเอยาวไม่ว่าจะทนทุกข์แค่ไหนก็ต้องอดทนไว้นะเธอจัดการไอ้เลวนั้นได้แน่นอนเพราะเธอคือเซเลอร์มูนยังไงยาวฮะจริงเหรอดีละแปลงร่างฉันคือเซเลอร์มูนจะมาลงทันนายแล้วลงทันลงโทษอะเอ๊ะผีหลอกง่ายตื่นแล้วเหรอท่านนายพลเวสกี้ดูแลเธอดีๆนะรับทราบค่ะแผ่นผังกระจายระบบสอดส่องโบยบินถูกแม่เหล็กรุนแรงรบกวนกลับมาระบบสอดส่องถูกทำลายห้องควบคุมฐานทัพ เอ
ำลังค้นหาไอ้ปีศาจนั่นออกไปตั้งนานแล้วนะตอนนี้คงดึกมากแล้วสินะเขาคงไม่อยากให้ฉันออกไปฉันต้องโดนทรมานจนตายแน่ๆเลยแต่จะลองพยายามหนีดูก่อนขอแค่ให้ไปไกลๆจากไอ้คนเลวคนนั้นก็โอเคแล้วด้านนอกไม่มีใครเลยเหรอเนี่ย แบบนี้ก็เยี่ยมไปเลยไม่มีใครเฝ้าถ้าฉันแอบทหารยามเหล่านั้นออกไปได้ฉันอาจจะหาทางออกจากฐานทัพเจอขณะเดียวกันที่ห้องควบคุมหลักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตาแห่งถวยเทพเลยเหรอเนี่ยไม่ได้การละเดี๋ยวจะมีคนพบศพยามเข้าฮิเอ๊ะเด็กสาวคนนั้นนี่เธอกำลังจะหนีเหมือนกันล่ะงั้นช่วยมาเป็นแพทย์รับบาปให้หน่อยก็แล้วกันนะเอ๊ะอะทั้งนั้นท่านครับยามสามคนถูกฆ่าตายส่วนพยาบาลก็สลบไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพบในตัวของเธอเป็นผีเสื้อสอดแนมครับอะไรกันน่ะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนั้นเหรอดูถ้าเขาจะต้องจับฉันไปทรมานจนตายแน่ๆยังไงก็จะตายอยู่แล้วฉันน่าจะสู้กับเขาดูสักตั้งหนึ่งอย่างน้อยๆก็ขอระบายความคับแค้นหน่อยเถอะย่าเอ๊ะนี่นายคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะฉันอยากจะกัดแกนะสิอีตาบ้าเอ้ยเอาตัวเธอไปครับฮะแกะเทปที่ปากเธอออกค่ะจริงสิเอาอาหารปกติให้เธอกินหน่อยด้วยนะอะไรกันเนี่ยฉันหูแว่วไปหรือเปล่าเป็นอาหารจริงๆล่ะไอ้หมอนั่นเป็นอะไรของเขากันนะแต่ก็ช่างเถอะจะตายอยู่แล้วนี่นะวันสุดท้ายก็ขอให้ได้กินอาหารหน่อยก็แล้วกัน ห้องสอบสวนดิฉันถูกกระแทกจากด้านหลังจึงไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละค่ะคำสั่งจากท่านนายพลขอรับเข้าใจแล้วนะฮะทำไมถึงได้ทำแบบนั้นฉันไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะคะเธอประเมินการคุ้มกันของกองทัพเอต่ำไปหน่อยมั้งเธอเป็นทหารรบสังเคราะห์จากดาวอังคารใช่ไหมเราทำการถ่ายโอนข้อมูลล่วงหน้าไว้หมดแล้วเธอก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรถึงได้ซ่อนตัวแทนสินะ ถูกจับได้แล้วสินะหมดทำลายตัวเองเธอระเบิดตัวเองเหรอนี่คือตัวควบคุมสมองเนี่ยมันจะสั่งการให้เธอทำลายตัวเองทันทีที่ถูกไต่สวนเมื่อวันนี้เธอได้พังระบบสอดส่องแต่ไม่ทันสังเกตหยดน้ำบนผนังดังนั้นเป็นตัวสอดส่องป้องกันการสอดแนมที่ฉันออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษแม้จะหยุดการกระทำของเธอไม่ได้แต่เราจะได้เห็นกระบวนการทุกอย่างที่เธอใช้สิ่งที่ตลกก็คือสิ่งที่ปรากฏบนภาพพิสูจน์แล้วว่าเด็กสาวคนนั้นไม่ได้สมรู้ร่วมคิดแต่เด็กสาวคนนั้นปรากฏตัวขึ้นแบบแปลกๆอืมฉันก็ยังรู้สึกสนใจอยู่ดีว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเวสกี้ฉันมีเรื่องอยากขอร้องหน่อยนายให้ฉันยืมตัวเธอสัก 2-3 วันได้ไหมอืมก็ได้วันต่อมาในที่สุดเมื่อคืนก็ได้หลับสนิทจริงๆสักทีไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันอีกแน่เนี่ยปลดเปลี่ยนเป็นชุดนี้หน่อยนะคะมีคนรอคุณอยู่ด้านนอกนะคะอ๋อใครกันนะด็อกเตอร์ลีล่ะวันนี้ผมว่างนะเลยอยากพาคุณออกไปนอกฐานซะหน่อยเอ๊ะไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นแหละสบายๆเลยนะมานี่สินี่เป็นเครื่องบินส่วนตัวของผมเองด็อกเตอร์ลีเอามาใช้ส่วนตัวเวลาออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเนี่ยเคลียร์
ไกลออกไปจากเมืองหลักของประเทศเอมีเมืองใหญ่ขนาดนี้สร้างอยู่บนฟ้าด้วยเหรอเนี่ยเพราะที่บนพื้นดินมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและมลพิษที่หลงเหลืออยู่มากจากระเบิดนิวเคลียร์หลายเมืองใหญ่ๆจึงถูกสร้างเป็นเมืองลอยฟ้าตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนต้นไม้พวกนั้นดูแปลกจังเลยใช่พวกมันเป็นต้นไม้สายพันธุ์พิเศษเนี่ยเติบโตได้โดยไม่ต้องอาศัยดินเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปห้องทดลองส่วนตัวของฉันที่เมืองนี้นะอ๋อนี่คือห้องรับรองเป็นห้องที่เท่ระเบิดไปเลยอันนี้คืออะไรล่ะโซฟาประหลาดยังไงล่ะสบายจังเดี๋ยวฉันจะไปเอาเครื่องดื่มและขนมหวานมาให้นะขอบคุณนะคะเกมจิ๊กซอว์เหรอเนี่ยทำไมเว้นว่างเอาไว้ล่ะเสร็จแล้วลองชิมดูนะอร่อยจังเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยแต่จริงสิแปลกจังคุณไม่ได้ชาร์จไฟให้ฉันเยอะๆเมื่อวานนี้หรอกล่ะทำไมไอ้ปีศาจนั่นถึงได้ปล่อยมันไปและให้ฉันมากับคุณได้ล่ะอ๋อตัวสอดส่องที่ผมออกแบบลบชื่อคุณออกไปแล้วนะจริงเหรอคะคนนี้สุดยอดไปเลยนะอ้อไอ้ปีศาจที่คุณเรียกนั่นหมายถึงนายพลเวสกี้เหรอครับใช่ค่ะเวสกี้ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรหรอกนะครับเขาอาจจะหยาบคายกับคุณไปบ้างแต่เขาก็มีเหตุผลที่ทำแบบนั้นนะนอกจากเขาจะเป็นคนชั่วแล้วยังมีเหตุผลอื่นอีกเหรอคะอันที่จริงแล้วเวทกี้เขาเคยเจ็บปวดมาก่อนเนี่ยเขาเกลียดพวกมนุษย์สังเคราะห์ของศัตรูมากๆเหตุก็เพราะเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนวันหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วกองทัพดาวอังคารเข้าบุกฐานทัพด้วยเหตุฉุกเฉินนี้เขาจึงเตรียมการบินและนำกองทัพอากาศไปต่อสู้ศัตรูโดยลำพังทว่าขณะนั้นเองเขาก็กังวลกับเด็กสาวคนหนึ่งมีนามว่าจีเหลียนเหมยเหลียนเหมยเป็นลูกสาวของท่านนายพลจีเฉียวหานผู้เป็นผู้ฝึกของเวสกี้ที่โรงเรียนฝึกทหารก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาได้ฝากลูกสาวให้เวสกี้ดูแลขณะที่เธอไปเรียนเต้นอยู่ที่ต่างประเทศเหลียนเหมยเป็นคนที่สวยมากๆและอีกไม่นานก็จะกลายเป็นดาวเด่นแห่งวงการเต้นรำขณะนั้นนั่นเองเธอได้มาเยี่ยมเวสกี้ที่ฐานและทำการแสดงการกุศลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารการแสดงการกุศลผ่านไปสำเร็จด้วยดีและได้รับการต้อนรับจากทหารในทุกที่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าเธอคือคนเดียวที่เวสกี้เลือกในอนาคตในช่วงชุลมุนจากการลุกรานที่เวสกี้จึงถูกบังคับให้ตัดสินใจโดยพลันเขาต้องออกบินทันทีและพากองทัพต่อสู้กับศัตรูขณะที่เหรียญเหมยได้รับการคุ้มครองป้องกันโดยลู่ปังเขามอบหมายหน้าที่การอารักขาเหรียญเหมยแก่ลู่ปังเพราะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดในขณะนั้นแต่เมื่อเวสกี้กลับมาที่ฐานหลังขับไล่ศัตรูออกไปได้แล้วเขาก็หาเหรียญเหมยไม่เจออีกเลยภาพบันทึกตรวจตราฉายให้เห็นว่าคนที่เขาเชื่อใจที่สุดแท้จริงแล้วเป็นหุ่นยนต์ที่แอบเข้ามาแทรกแซงอยู่เป็นเวลาหลายปีเขาอุ้มเหรียญเหมยไว้ในแขนเหล็กของเขาและพากลับไปยังดาวอังคารเหรียญเหมยร้องไห้อย่างอดครวญใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาและสีหน้าแห่งความไร้เดียงสาและทำอะไรไม่ได้ของเธอเป็นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นตอนที่เธอจากเวสกี้ไป2ปีต่อมาชาวดาวอังคารไม่ได้ใช้เหรียญเหมยเป็นตัวประกันเพื่อเรียกร้องอะไรกับเวสกี้หน่วยส่งข่าวก็ไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเหรียญเหมยอีกเลยระบบอัจฉริยะก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลของเหรียญเหมยได้เวสกี้ดาวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือเหรียญเหมยได้ถูกทรมานอย่างทุรนทุรายจนตายหรือไม่อย่างนั้นเธอก็สังหารตัวเองเพราะไม่อยากจะเป็นตัวประกันอยู่บนดาวอังคารเวสกี้ตกอยู่ในความรู้สึกผิดมาโดยตลอดอย่างนี้นี่เองเด็กสาวที่ชื่อจีเหรียญเหมยคนนั้นช่างน่าสงสารจริงๆแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเจอเรื่องที่เลวร้ายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แบบนั้น
ขาก็ไม่ควรทรมานฉันด้วยความสงสัยโอหังแบบนั้นเลยนี่ก็ใช่อยู่หรอกนะนี่เหมือนเป็นเงาที่หลอกหลอนของเวสกี้เนี่ยเขาปล่อยวางไม่ได้เลยเวสกี้เป็นเด็กที่ทหารคนหนึ่งทิ้งไว้และท่านนายพลจีก็ดูแลเขาเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเขาจึงตกอยู่ในความรู้สึกผิดที่ล้มเหลวในการเป็นที่ไว้ใจของท่านนายพลเลียนใหม่เป็นผู้หญิงที่น่าเอ็นดูมากจนใครๆก็ชอบเธอทั้งนั้นไม่ว่าเธอกับเวสกี้จะสนิทกันได้ไม่ถึงอาทิตย์ฉันคิดว่าเวสกี้ก็ชอบเธอเหมือนกันทุกคนล้วนมีอดีตของตัวเองทั้งนั้นดร.ลีแล้วอดีตของคุณล่ะคะผมนะอดีตของผมน่ะเหมือนกับจิ๊กซอที่ว่างไว้แล้วไม่มีวันต่อเสร็จนะสิจิ๊กซอที่ว่างไว้อ๋อล้อเล่นหรอกนะเธอล่ะแล้วอดีตของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิฉันเหรอคะก็ธรรมดามากๆเลยล่ะ 1,000 ปีก่อนตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งเรียนจบฉันใช้ชีวิตซ้ำๆแบบเดิมทุกวันเลยงั้นช่วยเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกยุคนั้นให้ฟังหน่อยสิแม่ของฉันทำงานในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และครอบครัวของฉันก็อยู่ที่ชุมชนใกล้ๆนั่นเองแต่เธอก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งเรื่องแปลกๆนั่นเหรอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นฉันยังอยู่อนุบาลวันนั้นโรงเรียนเลิกเร็วมากพ่อกับแม่ก็เลยยังไม่มารับที่โรงเรียนตอนนั้นเย้ๆเราไปตึกเทคโนโลยีที่พ่อกับแม่เราทำงานอยู่กันเถอะเอาสิเด็กผู้ชายที่อยู่กับฉันชื่อว่าล้วนหลงชวนซึ่งภายหลังเขากลายเป็นหัวหน้าชั้นของเราในตอนมัธยมพ่อของเขาเป็นนักกำกับโปรแกรมอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์หลงชวนกับชั้นเดินไปตามทางเดินในตึกด้วยกันเปิดประตูแปลกๆกันเป็นว่าเล่นเพื่อหาพ่อกับแม่ของตัวเองดูว่าพวกเขาจะอยู่ห้องนี้นะมันปิดไว้เนี่ยเข้าไปไม่ได้ก็คลานเข้าไปกันเถอะอะไรเนี่ยน่าสนุกจังเลยกดแสงสีแดงเหรอสัญญาณเตือนดังอะไรกันมันหัวจังเลยนี่พวกเราสลบไปภายใต้แสงสีแดงนั่นมาตื่นขึ้นมาฉันพบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลมีพ่อและแม่ที่กำลังเป็นกังวลอยู่ข้างๆฉันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม้จะพบดังสีในร่างกายแต่ตอนนี้พวกเขากลับสู่สภาวะปกติแล้วและเราก็ไม่พบสารอันตรายอื่นๆในร่างกายของพวกเขาด้วยครับแม้ว่าฉันจะถูกปล่อยตัวกลับบ้านแล้วแต่ก็ไม่กล้าไปที่ทำงานของแม่อีกเลยค่ะพวกเราไม่รู้ว่าห้องทดลองนั่นเป็นของใครและไม่รู้ด้วยว่าเราโดนรังสีอะไรเข้าไปด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็กลับสู่ปกติแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์วัยเด็กที่พิเศษเรื่องนึงเลยล่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาร่างกายของคุณมีอะไรผิดปกติบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะถ้าฉันไม่ได้มาที่นี่โดยการเข้าถ้ำในวันนั้นฉันก็คงจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วอย่างนี้นี่เองผมอยากลองไปในช่วงยุคของคุณกับคุณจังเลยครับค่ะ ผมจะหาทางพาคุณกลับไปให้ได้ขอบคุณนะดวงตาของคุณทำให้ฉันเวียนหัวง่วงจังเลยอะขณะเดียวกันที่ฐานลับขององค์กรคาเวอร์แห่งดาวอังคารเร็วหน่อยฉันให้โอกาสพวกเธออีกครั้งท่านใต้เท้าเจออเจียมาแล้วค่ะใครที่ทำให้ท่านพอใจได้จะได้เป็นอิสระ
านใต้เท้าเจออเจียเชิญครับใต้เท้าออเจียใต้เท้าออเจียผู้หญิงเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนเป็นของกำนันจากใต้เท้าเจลาแฮครับออกไปฉันละเกลียดจริงๆอ้าอ้าวไม่ชอบของขวัญที่ฉันให้หรอกเลยนายไม่ใช่คนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าสำราญในกองพลทหารดาวอังคารนี้หรอกเลยรสนิยมผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับพูดมาตรงๆดีกว่าคุณต้องการอะไรกันแน่อ้อก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแค่อยากจะพานายไปดูสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของฉันก็เท่านั้นเองนี่คือนักรบไฮบริด02ที่ถูกแปลงโฉมใหม่ของฉันตอนนี้เธอสามารถต้านทานการโจมตีด้วยดังสีรุนแรงจากน้ำตาแห่งถ้วยเทพได้แล้วสาวน้อยคนนี้ตรงสเปคของฉันในเวลานี้เลยฉันอยากให้เธอช่วยในการโจมตีครั้งใหม่ของนายให้สำเร็จแต่วันหยุดฉันยังไม่หมดเลยนะแต่ถ้าเธอทำให้ฉันเกิดสนใจขึ้นมาได้มันก็ไม่แน่นะขอฉันค้นหาตัวตนของเธอหน่อยแล้วกันกำลังวิเคราะห์ความทรงจำต้องแบบนี้สิที่ฉันชอบไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงถ้าฉันกับหญิงสาวคนนี้ได้ฆ่าคนพร้อมกันแค่คิดขึ้นมาก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วล่ะตกลงแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณต้องแก้ไขความทรงจำของผู้หญิงคนนี้ให้ผมเปลี่ยนจากตัวละครผู้ชายในความทรงจำนั่นเป็นผมแทนเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าท่านได้เท้าออเจียผู้ทรงศักดิ์จะชอบอะไรเด็กๆแบบนี้ด้วยงั้นแหละมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่นะการฆ่าคนทุกวันโดยไม่หยุดหย่อนแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เล่นเกมแบบเด็กๆแนวนี้ซะบ้างผมก็คงเอียนแย่เลยแต่ผมประหลาดใจคุณมากกว่าคุณไม่เคยชอบใครหรือไว้ใจใครได้เลยเพราะเราต่างกันต่างหากแล้วณดาวโลกที่ห้องทดลองส่วนตัวของดร.หลีฉันหลับไปล่ะฟ้ามืดแล้วฉันหลับไปนานเท่าไหร่แล้วล่ะตื่นแล้วล่ะแปลกจังเลยนะทำไมจู่ๆฉันถึงได้หลับไปได้อาจเป็นเพราะช่วงนี้คุณอ่อนล้าเกินไปเยาะๆมาทำการทดลองกันอะตั้งเป้าที่พึ่งป่าที่กำลังบินอยู่ตัวนี้นะครับเพ่งสมาธิทั้งหมดไว้บนมือมันหยุดนิ่งเหรอ1 2 3เอ๊ะถ้าฉันไม่ได้ตาฝาดไปแล้วก็เมื่อกี้ฉันเห็นมันหยุดค้างอยู่ประมาณ3วินาทีคุณไม่ได้ตาฝาดหรอกครับคุณมีความสามารถในการควบคุมเวลาว่าไงนะใช่แล้วล่ะคุณมีสารชนิดหนึ่งในร่างกายที่สามารถย้อนเวลาได้แค่เพ่งสมาธิไว้ที่ใดที่หนึ่งคุณก็สามารถควบคุมเวลาที่อยู่รอบตัวได้แล้วแม้ว่าตอนนี้พลังของเธอจะยังเล็กน้อยและไม่เพียงพอจนถึงขั้นเปิดทางเดินเวลาได้แต่ถ้าได้รับการฝึกฝนแล้วพลังนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากเรื่อยๆจริงเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสักวันฉันอาจจะใช้พลังตัวเองกลับไปช่วงเวลาที่ฉันจากมาก็ได้สินะก็มีความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันเดี๋ยวผมจะฝึกฝนคุณเองวันที่2เย้าๆลองหยุดลูกบอลดูสิค่ะเพ่งสมาธิทำไม่ได้เหรอ
ฉันพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้บางทีอาจต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันมากๆเธอถึงจะสามารถปลดปล่อยสนามไบโออิเล็กโตรออกมาเพื่อตอบสนองความกดดันนั้นไม่เป็นไรวันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาฝึกกันต่อผ่านไปอีกหนึ่งวันด็อกเตอร์หลีกำลังรอฉันอยู่เหรอเอ๊ะทำไมเป็นหมอนี่ไปได้ล่ะก็ยังใช้การไม่ได้อยู่ดีวิ่งหนีเป็นอย่างแรกด็อกเตอร์หลีช่วยฉันด้วยจะลองหาพระแสงอะไรวันนี้ฉันเป็นคนฝึกเธอนะนะนายอย่าเข้ามานะกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันจะเพิ่มความกลัวขึ้นอีกหน่อยก็แล้วกันนี่นายจะทำอะไรนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยอย่าเข้ามานะนี่หยุดเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามยินดีด้วยเยอะๆเธอทำได้แล้วเอ๊ะสามารถควบคุมเวลารอบๆวัตถุชิ้นใหญ่อย่างเบยได้ด้วยแปลว่าความสามารถของคุณเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะด็อกเตอร์ลีหายไปไหนมาเนี่ยโอ้ไม่ร้องนะเว้ยเมื่อกี้นายทำอะไรกับเธอเหรอฉันเหรอฉันก็แค่อยากกระตุ้นปฏิกิริยาต่อความกดดันของเธอขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เว้ยเสื้อผ้าของเธอนั่นน่ะเป็นตัววัดผลการทดลองยังไงล่ะตอนนี้สถานะของเธอก็คงเป็นนักโทษสงครามที่ไม่รู้จักรากเหง้าที่มาสินะฉันว่าถูกไหมการเป็นนักโทษสงครามมันหมายความว่านายจะดูหมิ่นฉันยังไงก็ได้อย่างนั้นล่ะจะบอกให้อีกอย่างนะถ้าไม่ชำระการทดลองฉันไม่มีทางแต่ต้องตัวผู้หญิงอย่างแม่คนนี้เด็ดขาดนี่มันจะมากเกินแล้วนะง่ายจะกัดฉันอีกเหรอครั้งนี้ฉันไม่ได้ใจดีแบบตอนนั้นหรอกนะจะบอกให้อ้อจริงสิหลีเพื่อดำเนินการทดลองต่อและเพื่อความปลอดภัยฉันตัดสินใจว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอเป็นเลขาอยู่ข้างๆฉันจะมาว่าไงนะเยอะๆนี่เยอะๆเธอยังไม่ตื่นเลยนานแล้วด้วยสงสัยคงจะตกใจมากเกินไปนะหลีนายแน่ใจนะว่าสิ่งที่เจอในร่างกายของเธอเนี่ยเป็นอนุภาคซูเปอร์ตอนจริงๆค่อนข้างแน่ใจเลยละฉันคาดว่าน่าจะเกิดจากรังสีที่เธอได้รับมาในตอนเด็กแต่รังสีนั่นมาจากอันที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่วันนั้นฉันฝังตัวกระตุ้นไว้ในร่างกายของเธอด้วยเพราะอย่างนี้การใช้อารมณ์ที่สร้างปริมาณค่าพลังงานไบโออิเล็กโตรได้อย่างเพียงพอเธอจึงสามารถผลิตพลังควบคุมห้วงเวลาในอากาศได้ดีงั้นตอนนี้ถือว่านี่เป็นความลับระหว่างเราก็แล้วกันโปรเจกต์นี้สำคัญมากเราต้องดำเนินการต่อวันที่2ฐานทัพกองทหาร A แห่งดาวโลกเยาะๆอย่าทะเลทลายอีกนะครับรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและรายงานตัวกับหวยได้แล้วด็อกเตอร์หลีฉันขอร้องอะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหมว่ามาเลยถ้าฉันตายโปรดหาทางส่งเท่ากระดูกของฉันกลับไปในเวลาที่ฉันจากมาด้วยนะคะเรื่องนั้นน่ะอย่าคิดมากเลยเชื่อผมสิหวยไม่ใช่คนเลวอะไรทุกอย่างที่เราทำเราจะช่วยให้คุณกลับไปยังเวลาที่คุณให้เร็วที่สุดเข้มแข็งเอาไว้นะรีบไปเถอะ
ไม่กี่นาทีต่อมามารายงานตัวแล้วเหรอค่ะอย่ามาทำหน้าบูดบึ้งแบบนั้นฉันไม่ทำงานร่วมกับคนหน้าตาแบบนี้หรอกนะอ้าค่ะจะยังไงก็เถอะตราบใดที่เธอยังสวมชุดทหารอยู่คำสั่งต่อไปนี้จะถือว่าเป็นหน้าที่ของเธอค่ะเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่การเหม่อลอยก็เป็นข้อห้ามของที่นี่ซะด้วยนะอีกอย่างมาอยู่ต่อหน้าฉันเธอต้องตอบรับว่าค่ะท่านและวันทยาหัดด้วยค่ะค่ะท่านไปได้แล้วล่ะอีกสักพักเอากาแฟมาเสิร์ฟฉันหน่อยค่ะท่านแบ่ค่ะท่านบ๊ายบายดูสินั่นเลขาที่เป็นมนุษย์จริงๆคนใหม่ของท่านพลเรือเอกชะตำแหน่งเลขานี้ควรจะเป็นฉันสิหล่อนเข้าห้องกาแฟไปแล้วเครื่องชงกาแฟในอีกพันปีข้างหน้าจะใช้ยังไงล่ะเนี่ยกดตรงนี้ละมั้งร้อนร้อนร้อนเจ็บจังเลยแค่ชงกาแฟก็เกิดแผลขึ้นแล้วล่ะเนี่ยฉันน่ะไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนกันเชิญคงจะดีถ้ามันลวกนายด้วยนั่นขาเธอไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรค่ะมานี่สิมานั่งบนโต๊ะอะไม่ดีกว่าหรือต้องให้ฉันลงมือเองอะนายจะทำอะไรอีกนะอุปกรณ์รักษาด่วนด้วยแสงก็รักษาแผลเธอไงนั่งนิ่งๆอย่าขยับล่ะไม่ต้องฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องให้นายฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเธอต้องการอะไรฉันแค่ไม่อยากให้หลีมาตำหนิฉันได้ถ้าเขามาเห็นเข้าฮึน่ารำคาญจริงๆท่านพลเรือเอกดีกับแม่นั่นซะจริงๆนะเรียบร้อยแล้วเอ๊ะแผลหายไปแล้วจริงๆด้วยเทคโนโลยีพันปีข้างหน้านี้วิเศษจริงๆยังไงฉันก็ไม่ขอบใจนายหรอกแบ่สองวันต่อมาไอ้หมอนั่นยิ่งตลอดเลยช่วงนี้สงบสุขดีเป็นบ้าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยและมีห้องนอนเดี่ยวให้นอนในตอนกลางคืนด้วยแต่ฉันจะกลับไปได้ยังไงพ่อกับแม่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะคนมากันเพียบเลยนายทหารคนสนิทพาพวกเขาเข้ามาข้างในท่านนายพลเรืออีกกำลังจะประชุมลับอย่าเข้าไปรบกวนนะครับอ๋อค่ะใครจะอยากเข้าไปรบกวนกันแล้วรายงานท่านนายพลทุกอย่างพร้อมแล้วครับดีครั้งนี้ V16 มีรุ่นผลิตซ้ำออกมา3ตัวแต่ละตัวมีจุดเด่นต่างกันกระผมกับตัน V16 เปียวลมหมุนเน้นที่ความเร็วครับผมกับตัน V16 เชอร์ดึงเน้นการจู่โจมครับผมกับตัน V16 ด้วยปัญญาเน้นที่การป้องกันครับดีมาก V16 เป็นรุ่นที่ผมชอบผมจะใช้รุ่นต้นแบบเป็นกองหนุนเองและพวกคุณทุกคนคือคนที่โดดเด่นที่สุดที่ผมคัดเลือกมาจากทหารหลายพันนายหวังว่าจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับผมท่านนายพลอ๋อจริงสิดร.หยินคุณนำอาวุธเบามาให้ผมด้วยไหมครับอยู่ในนี้ครับงั้นตามผมมาสถานฝึกยิงใต้สำนักงานท่านพลเรือเอกครับนี่คือปืนอนุภาคพลังงานที่อัปเกรดแล้วมันสามารถสร้างการหมุนควงของพลังงานไปที่พื้นผิวของเป้าหมายไ
แม้มันจะมีขนาดเล็กก็จริงแต่มันประกอบด้วยพลังงานการทำลายศัตรูได้สูงพอสมควรครับงั้นผมขอลองดูหน่อยแล้วกันยอดเลยผมจะเก็บปืนตัวอย่างไว้ขอให้คุณผลิตตัวจริงออกมาให้เร็วที่สุดขอรับเบื่อประตูเปิดคนด้านในออกมากันแล้วล่ะอาวุธที่ท่านนายพลใช้วันนี้เจ๋งสุดยอดไปเลยนะหึสวัสดีครับคนสวยคุณเพิ่งมาใหม่เหรอผมยังไม่เคยเจอคุณเลยยินดีที่ได้รู้จักนะครับพวกเราคือหลานหลงสามเกลอแห่งกลุ่มนักบินชั้นสูงผมเจสนะครับเป็นนาวาอากาศโทผมนาวาอากาศโทวูดดี้ผมนาวาอากาศเอกแอนดี้ครับสวัสดีค่ะฉันเย่ผิงเหยาคุณอยู่ระดับไหนเลยครับหรือว่าอยู่ทีมไหนล่ะไม่ทราบค่ะฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณแปลกจังนะแต่ว่าคุณดูเหมือนน้องสาวของผมเลยเอ๊ะ ผมไม่ได้เจอเธอมา3ปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วล่ะอาจเป็นเพราะว่าผมคิดถึงเธอมากจริงๆก็ได้เย่ปิงเหยาพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ไปคอนเสิร์ตฟองสบู่ด้วยกันไหมครับคอนเสิร์ตฟองสบู่มันคืออะไรเหรอคะนี่คุณไม่รู้จักคอนเสิร์ตฟองสบู่เหรอครับเอาเป็นว่ามันสนุกมากๆเป็นการแสดงของหน้ากากเงือกนะครับไปกับเรานะถ้าพลาดจะเสียใจนะครับดูพี่กนแฮะเธอติดธุระน่ะไปไม่ได้ฮะท่านนายพลชิพวกนายไปฝึกกันต่อเถอะครับส่วนเธอมากับฉันอะวันธรรมดาฉันยุ่งมากเลยก็ต้องมาฝึกกับเธอในวันเสาร์อาทิตย์แทนไม่นะไงจะขัดคำสั่งของฉันเหรองั้นให้ฉันฝึกเธอที่นี่ก็แล้วกันหลีมาได้จังหวะพอดีเลยนะเพ่นแนบพวกนายยังไม่ดีกันอีกเหรอเนี่ยนี่แหละที่ฉันอยากจะคุยกับนายเนี่ยในการฝึกหลังจากนี้นายควรกระชับความสัมพันธ์กับเธอเข้าไว้นะทำไมล่ะครั้งที่แล้วก็มีประสิทธิภาพดีออกนี่นะไม่ในระยะยาวนายทำแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะวิสกี้นายควรทำตามที่ฉันบอกเอ๊ะนี่พรุ่งนี้เธอจะไปคอนเสิร์ตฟองสบู่ก็ได้นะทำไมจู่ๆเปลี่ยนใจได้ล่ะแต่ว่าเธอต้องไปกับฉันฮะไปกับนายอย่างนั้นล่ะหลีมาจัดการดูแลตรงนี้หน่อยสิวันต่อมาเมื่อคืนหลีได้พูดโน้มน้าวฉันทั้งคืนฉันต้องเสี่ยงดูสินะเล่นไปตามน้ำก่อนแล้วกันหวังว่าครั้งนี้ฉันจะรอดกลับมาได้ไปกันได้หรือยังทำไมวันนี้ถึงได้ดูหล่อจังแฮะฉันคิดบ้าอะไรเนี่ยโถเอ้ยขณะเดียวกันณฐานทัพทหารแห่งดาวอังคารเสี่ยวยวนเราไปกันเถอะเสาร์อาทิตย์นี้เรามาเปลี่ยนเมืองศูนย์กลางของประเทศเอให้กลายเป็นเศษซากกันเถอะโรงละครโอเปร่าไฮเซนเชิญครับคุณคือนายพลเวสกี้ใช่ไหมครับไม่ต้องเกรงฉันอยากเป็นแค่คนธรรมดาที่มาดูคอนเสิร์ตครับว้าผู้หญิงที่อยู่กับนายพลโชคดีจังเลยมากับฉันโอเคลอยขึ้นนั่งอย่างเรียบร้อยอ๋อคล
ใครจะรู้ว่าพันปีต่อจากนี้ผู้คนจะเจ็บปวดแบบนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่นะหน้ากากนางเงือกนักร้องที่ถูกสงครามพระคนรักไปใบหน้าของเธอถูกไฟไหม้ในสงครามดังนั้นเธอจึงสวมหน้ากากเมื่อร้องเพลงเมื่อดวงตาที่สงบเงียบกลายเป็นดาวตกไฟดับลงและโลกได้เย็นลงดอกแดนดีไลออนปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนี่คือชะตากรรมของเราใช่ไหมมันสวยมากใช่ไหมนี่คือเมืองของประเทศเอเมืองไฮเซนภารกิจต่อไปของเราคือทำลายมันแล้วสร้างป้อมปราการแทนที่ในเมืองของพวกเราจริงโอไม่รู้ว่าทำไมฉันได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ต้องกลัวเสี่ยหยวนคิดซะว่าเป็นการทดสอบด้วยกันครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างเธออีกอย่างครั้งก่อนตอนสอบคัดเลือกยอดมนุษย์ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วต่อไปเรียกฉันว่าออจีเครื่องบินรบเตรียมตัวเอาล่ะเริ่มกันเถอะเครื่องบินรบแยกออกจากป้อมระบบการป้องกันของเมืองเอตรวจพบผู้บุกรุกเตรียมพร้อมในการต่อสู้ระดับหนึ่งหุ่นยนต์ป้องกันยิงฮะหลบระบบป้องกันทางอากาศนั่นเป็นหนึ่งในจุดแข็งของฉันหายตัวเป้าหมายหายไปแล้วการค้นหาล้มเหลวทำลายแนวป้องกันได้สำเร็จต่อไปทำลายเมืองเอเครื่องบินนั่นแปลกจังแฮะดูเหมือนหุ่นรบของดาวอังคารดูนั่นสิมันปล่อยอะไรลงมาแม่คะนั่นหุ่นยนต์อ๋อแม่คะแม่หุ่นยนต์ของศัตรูกำลังลงจอดยิงท่านนายพลดาวอังคารบุกเมืองเอมากับฉันเปิดกรอบป้องกันแบบบินทัพทหารของเมืองเอออกตัวอพยพช่วยเหลือผู้คนออกไปสู่ฐานกำบังทหารทุกคนจะต้องรวมกันภายในหนึ่งนาทีเรากำลังจะไปลานบินเดี๋ยวนี้ระวังแม่คะแม่รอก่อนมากับฉันนะระวังปลอดภัยแล้วล่ะเสี่ยวนวลเสี่ยวนวลในที่สุดก็เจอลูกสักทีพาเขาไปที่ฐานกำบังขับใจนะมากับฉันทางนี้เปิดประตูย้อนเปิดโหมดการบินเธอช่วยควบคุมบังคับทิศทางนะฉันใช้ไม่เป็นโอเคฉันเข้าใจแล้วเอ๊หันไปทางนั้นระวังอยู่ใกล้ๆฉันมีเกราะกำบังตรงไปนี่มันถ้าฉันเดาไม่ผิดนี่คือนายพลวิสกี้ของประเทศเอนักบินรบทางอากาศที่ดีที่สุดในกองกำลังพันธมิตรคู่ต่อสู้ที่ฉันรอคอยมานานเขาพาสาวมาขับเครื่องบินส่วนตัวพักผ่อนแล้วเนี่ยนี่เป็นโอกาสทองฉันไม่คิดว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเขาได้ง่ายๆแบบนี้เอ๊ะยานรบบินเข้ามาใกล้อย่างเร็วเตรียมตัวยิงได้
ยานรบนี่ตัวบงการหุ่นยนต์โจมตีใช่ไหมมันเร็วมากพวกเราหลบไม่ได้ใช่ไหมหลิงเป้าหลบอยู่ข้างหลังฉันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันให้ใช้ร่มชูชีพข้างหลังแล้วหนีไปไม่หยุดนะเกิดอะไรขึ้นเธอหยุดเวลาได้อย่างนั้นเหรอมนใช่ไหมก่อนที่เราจะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรากลับไปที่ฐานทัพก่อนเถอะหนีไปเร็วมากรู้สึกเวียนหัวจังเลยเมื่อกี้ใช้แรงเยอะเกินไปหรือเปล่านะทนไม่ไหวแล้วล่ะรายงานต่อนายพลวิสกี้เราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป้าหมายการโจมตีของศัตรูครั้งนี้คือการทำลายป้อมปราการเหนือประเทศ A V16 เปียวเชอร์ลุยมาเป็นกำลังเสริม V16 แบบดั้งเดิมมาถึงด้วยระบบรีโมทควบคุมกรุณาเป็นแบบเดิมรับทราบฉันอยู่ไหนนะฝูงบิน V16 กำลังเข้าใกล้ฐานทัพของศัตรูบินขึ้นประกอบจาก4ทิศทางเพิ่มความเร็วในการบินฉันอยู่บนยานรบล่ะและมันกับว่าการรบจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วสินะเลเซอร์สายฟ้าใช้เงาซ่อนตัวในการป้องกันภัยป้อมไม่ได้อยู่ตรงนี้รีบออกไปจากตรงนี้ซะรวมล่างงั้นเหรอปล่อยเลเซอร์สายฟ้ายิงการโจมตีไม่ได้ผลเธอมีภูมิคุ้มกันเลเซอร์สายฟ้าได้ทั้งหมดเจสซี่ระวังฝาครอบเกาะเจสซี่วูดดี้วูดดี้เขาตายแล้วนะวูดดี้เฟิงหลงซานทำอะไรไม่ได้ถ้าหากไม่มีคุณฉันล้างแค้นให้คุณท่านนายพลยกโทษให้ผมที่ตัดสินใจเอง V16 เตรียมตัวระเบิดตัวเองไปพร้อมกับหุ่นยนต์ประกอบเคลียร์ทางให้เรียบร้อยสำหรับการโจมตีเดี๋ยวก่อนไม่นะมันสายเกินไปแล้วเจสซี่ยิงมาจากป้อมล่ะจิงอูช่วยฉันไว้ในวินาทีสุดท้ายวิเคราะห์จากตำแหน่งการยิงเมื่อกี้ตำแหน่งของป้อมน่าจะอยู่ที่ EN2530B V16 ลุยไปที่ EN2503B กับฉันใช้ทักษะการบินสลัดหุ่นยนต์ประกอบนั้นซะรับทราบหมุนกลับ95องศายิงเลเซอร์สายฟ้าตำแหน่งนั้นละมั่นบางป้อมถูกทำลายแล้วหลบกระสุนจากป้อมโจมตีต่อไปท่านนายพลหุ่นยนต์ประกอบเข้ามาใกล้เราอีกแล้วตอนนี้หลบการจู่โจมจากหุ่นยนต์ประกอบและป้อมที่โจมตีเราทั้งหน้าและหลังในเมื่อเป็นแบบนี้ให้หุ่นยนต์ประกอบจู่โจมทางป้อมแล้วทำลายไปพร้อมกันตามมาจนทันสินะเตรียมตัวระเบิดตัวเองเสี่ยวหยวนระวังเขาจะระเบิดตัวเองด้วยป้อมถูกทำลายลงแล้วจิงอูไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่ถึงแม้ว่าป้อมจะโดนทำลายแล้วชิ้นส่วนสำคัญถูกเอากลับไปที่ดาวอังคารนี่คือยานรบสำหรับ
นี่คือยานรบสำรองของฉันพวกเขาเหลือยานรบแค่ลำเดียวล่ะแอนดี้ตายแล้วถึงแม้ว่าฉันจะต้องตายแต่ฉันก็จะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายฉันจะเอายานฉุกเฉินออกมาตอนนี้เธอนั่งยานนี้ออกไปนะไม่นะให้ฉันลองอีกสักครั้งเธอไม่มีทางอื่นแล้วทุกคนต่างก็เสียสละแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้บ้างล่ะแต่แบบนั้นอาจจะเกินความสามารถของเธอและเธออาจจะเป็นอันตรายได้นะฉันไม่กลัวหรอกนะเรื่องนั้นน่ะก็ได้เปิดประตูยานติดตั้งปืนอนุภาพพลังงานต้องมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งช่างเถอะก่อนที่ฉันจะรู้ว่าพวกเขามีเวทมนต์อะไรพวกเรากลับดาวอังคารกันก่อนดีกว่านี่คิดจะหนีอีกแล้วล่ะหายตัวให้ตายสิหนีไปจนได้เมื่อดวงตาที่เงียบสงบกลายเป็นดาวตกเพลิงไฟสงบลงพื้นดินเริ่มเย็นลงดอกแดนดีไลออนปลิดปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนี่คือชะตาชีวิตของพวกเรางั้นเหรอเมื่อกระสุนสายฟ้าผ่ายิงทะลุเข้าไปในร่างกายของฉันหัวใจของฉันยังคงอยู่แต่ความฝันนั้นกลับหายไปดาวตกได้เติมเต็มจักรวาลนี่คือโชคชะตาของผู้คนใช่ไหมนั่นคือน้องสาวของแอนดี้ล่ะใช่เธอชื่อลิซ่าฉันเพิ่งจะส่งจดหมายเชิญเธอมาเป็นทหารแทนพี่ชายของเธอเธอพูดว่าพี่ชายของเธอเคยพูดไว้ว่าชีวิตของทหารคือกระดุมสำรองที่ติดอยู่ในกระเป๋าเสียสละต่อสู้ยอมแพ้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจดังนั้นเธอจึงเตรียมใจมานานแล้วเมื่อเธอเป็นทหารความตายมาเยือนได้ง่ายเหมือนกับหยาดฝนที่กระทบหน้าต่างในช่วงอาหารว่างตอนบ่ายสำหรับฉันมันไม่น่ากลัวช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นแค่ท้องฟ้าที่มืดมนจากนั้นก็ล้มลงไปบนหิมะหรือทุ่งดอกไม้สีแดงตลอดไปเย่ปิงเหยาเธอกล้าหาญมากนะแต่ฉันจะไม่อยากบังคับเธอให้เหมือนกับเหล่าทหารที่ไม่สนใจชีวิตตัวเองหันตัวกลับผู้คนของเมืองไฮซันเริ่มทำความสะอาดและสร้างบ้านใหม่แล้วเช็ดน้ำตาและรอยเลือดผู้คนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปพันปีก่อนพันปีหลังจากนี้ความแข็งแกร่งนั้นก็จะคงอยู่ฉันรับรู้ขึ้นมาทันทีว่าตัวเองได้สร้างบางสิ่งกับช่วงเวลาอีกพันปีมีความสัมพันธ์บางอย่างนี่นายตัดสินใจแล้วใช่ไหมภารกิจครั้งนี้ฉันจะทำด้วยตัวเองว่าไงนะอีก3วันฉันจะออกไปที่ดาวน้ำตาหมายเลข22ถึงแม้ว่าการตามหาน้ำตาแห่งเทพที่แหล่งน้ำบนดาวน้ำตาเพื่ออัปเกรดวัคซีนและภารกิจที่สำคัญแต่ว่านายจำเป็นต้องไปเองเลยเหรอใช่สนามแม่เหล็กรอบดาวน้ำตานั้นมีความซับซ้อนความสามารถของคนอื่นก็คงจะเอายานลงจอดได้ลำบากแต่ฝ่ายดาวอังคารก็กำลังตามหาน้ำตาแห่งเทพถ้าระหว่างทางเจอกับเขาในอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะเรื่องนั้นน่ะฉันคิดว่าความเสี่ยงครั้งนี้ให้ฉันรับไว้เถอะฉันไม่อยากเห็นทหารของฉันตายอีกแล้วเวสกี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันรู้นะว่าฉันเปลี่ยนการตัดสินใจของนายไม่ได้แต่ฉันก็อยากที่จะขอร้องอะไรบางอย่างอะไรล่ะเอาเหยาๆไปกับนายด้วยสิตอนนี้พวกเราไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำเหนือกว่าดาวอังคารอาวุธลับที่เรามีอยู่อย่างเดียวตอนนี้คือเหยาๆถึงแม้ว่าเธอจะยังฝึกและพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ครั้งก่อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนตกใจมากเรื่องนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะเธอเป็นแค่เพียงเด็กผู้หญิงธรรมดาสงครามมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเธอ
ฉันไม่อยากให้เธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ฉันไปให้ฉันไปกับคุณเถอะเยาๆขอโทษนะฉันมาหาดร.ลีน่ะก็เลยได้ยินที่พวกคุณคุยกันวันนั้นฉันเผชิญหน้ากับความตายพร้อมกับทุกคนการเสียสละของพวกเขายังเป็นภาพติดตาฉันในตอนนี้ไม่ว่าฉันจะอยากทำหรือไม่อยากทำแต่สงครามครั้งนี้ฉันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วดังนั้นได้โปรดให้ฉันได้เสียสละบ้างเถอะค่ะเวสกี้งั้นก็ได้เราจะเริ่มฝึกการฝึกพิเศษให้กับเธออย่างเร่งรัดตั้งแต่วันนี้เราจะออกเดินทางในอีก3วันนี่เป็นเครื่องนำเข้าสัญญาณข้อมูลมันจะแปลงข้อมูลที่จำเป็นสัญญาณความทรงจำแล้วถ่ายโอนเข้าไปในสมองของเธออือตอนนี้คนที่อยู่บนโลกสามารถจบมหาลัยได้ด้วยอายุ 12-13 ปีได้ก็เพราะใช้ตัวนี้แหละอีกสักพักเธอจะรู้สึกง่วงนอนไม่ต้องกลัวนะฉันตื่นแล้วล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะรู้หลายอย่างขึ้นมากระทันหันเทคโนโลยีการทหารการบินสงครามการนำเข้าข้อมูลผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปเป็นการเริ่มฝึกการต่อสู้โปรแกรมจะควบคุมคนจำลองบางคนเพื่อต่อสู้กับเธอแต่ไม่เป็นไรเพราะถ้าเธอมีอันตรายระบบจะหยุดเกมอัตโนมัติความรู้ที่เธอได้รับจะสอนเธอว่าควรทำยังไงเข้าไปในเกมกันเถอะใจเย็นๆให้ฉันคิดก่อนว่าจะต้องทำยังไงเย่ปิงเหยาในการฝึกแบบเร่งด่วนเอ๊ะอย่าเข้ามาเร็วขนาดนี้สิผลการต่อสู้ครั้งแรกไม่ได้ฉันทำตัวไร้ค่าแบบนี้ไม่ได้การค้นหายุทธวิธีสมองของฉันจะบอกฉันว่าจะทำอย่างไรไม่ต้องกังวลฉันแค่ต้องจัดการร่างกายของฉันก็พอเตรียมพร้อมกระโดดโจมตี40นาทีต่อมายะ yeah. ในที่สุดก็จัดการตัวสุดท้ายได้เรียบร้อยเธอทำได้ดีมากนะขอบคุณนะต่อไปเราจะฝึกการบินและการใช้อาวุธเบื้องต้นบ่ายของวันถัดไปฝึกมาตลอดทั้งวันเหนื่อยมากจริงๆแทบจะเดินไม่ได้ไม่ไหวแล้ววันนี้ฝึกหนักมากร่างกายของเธอยังโอเคไหมฉันโอเคงั้นก็ดีแล้วฉันกังวลนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่อ่อนแอนะพ่อแม่พวกเขาทำอะไรกันอยู่นะพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางแล้วไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรรอฉันอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คงจะไม่ได้เจอหน้ากับพวกเขาอีกตลอดไปดอกวิกตอเรียที่หน้าบ้านคงจะบานแล้วสินะยังจะมีโอกาสได้ดูฝนดอกวิกตอเรียพร้อมกับพ่อแม่อีกไหมนะเนี่ยเธอกำลังคิดอะไรอยู่เหรอดอกวิกตอเรียดอกวิกตอเรียเหรออ๋อไม่มีอะไรช่างเถอะเรื่องนั้นน่ะฉันคิดว่าดอกวิกตอเรียที่หน้าบ้านคงบานแล้วนี่เป็นฤดูร้อนที่ฉันชอบมากที่สุดฉันคิดว่าดอกวิกตอเรียที่หน้าบ้านคงบานแล้วนี่เป็นฤดูที่ฉันชอบมากที่สุดคิดถึงบ้านอยู่แล้วดอกวิกตอเรียเป็นดอกไม้ที่หายากในตอนนี้แล้วนะในที่สุดเวลาออกเดินทางก็มาถึงนั่นเป็นยานที่พวกเธอจะขับไปที่ดาวน้ำตาถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีน่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็คงกลับมาแล้วเย๋อๆเธอกลัวหรือเปล่าไม่กลัวค่ะในเมื่อตัดสินใจไปแล้วถึงแม้ว่าจะต้องร้องไห้แต่ฉันจะอดทนและพยายามต่อไปงั้นเธอก็ไม่กลัววิสกี้ใช่ไหมเธอต้องอยู่กับเขาโดยลำพังอย่างน้อย1อาทิตย์เลยนะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมไปกันเถอะสู้ๆนะ
บคุณนะขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมตัวเธอมานี่สิอืมมีของชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้เธอเนี่ยให้ฉันเหรอใช่เปิดดูสิดอกไม้กระป๋องแปลกแฮะอะไรคือดอกไม้กระป๋องเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าเหรอเนี่ยไหนเปิดดูหน่อยสิอะอะฝนดอกวิกตอเรียนี่นะส่วนที่อยู่ในส่วนที่อาจอยู่ในกระป๋องดอกไม้ทุกดอกเป็นของจริงทำไมบังเอิญขนาดนี้นะเขาทำเพื่อฉันอย่างนั้นล่ะสวยจังสวยจริงๆเมื่อกี้เขามองฉันอยู่ตลอดเลยอย่างนั้นสินะอืมคือว่าขอบคุณนะไม่เป็นไรในเมื่อไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงงั้นก็ขอให้มีความสุขในตอนนี้ก็แล้วกันนะอืมทำไมเมื่อกี้เขาถึงได้มองมาที่ฉันด้วยสายตาสงสารฉันไม่เคยเห็นความอ่อนโยนของเขามาก่อนหรือว่าฉันประเมินเขาผิดไปเริ่มนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จุดชนวนทะลุแรงโน้มถ่วงได้สำเร็จเธอออกห่างจากโลกมากขึ้นเรื่อยๆเธอค่อยๆกลายเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเล็กๆในจักรวาลสายตาของเขากลับมาอย่างเยือกเย็นอีกครั้งมองไม่เห็นความอ่อนโยนของเมื่อกี้อีกแล้วจะมีบททดสอบอะไรรอพวกเราอยู่นะสายตาของเขากลับมาเยือกเย็นอีกครั้งหนึ่งมองไม่เห็นความอ่อนโยนเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วจะมีบททดสอบอะไรรอพวกเราอยู่นะดาวอังคารนั่นคือวิทย์มนต์ล่ะใช่แล้วล่ะเธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาใช่ไหมได้สำนักงานใหญ่จะตรวจสอบเรื่องนี้ใช่แล้วตอนนี้02เป็นยังไงบ้างเธอทำได้ดีครับต้องทำนักรบดัดแปลงที่มีภูมิคุ้มกันต่อรังสีสายฝนนี้ตีไปอีกนะครับผมได้เตรียมการก่อนที่คุณจะออกคำสั่งแล้วครับยังไงอายุของ02ก็คงไม่เกิน2ปีอืมไปพักก่อนเถอะครับท่านลอร์ดแคสเซอร์เคจิงอูหึว่าไงล่ะเธอลืมอีกแล้วล่ะเรียกฉันว่ากูเรียอะขอโทษนะเสี่ยวหยวนเธอมีเรื่องใดกังวลในใจหรือเปล่าอืมหลายวันมานี้ฉันฝันร้ายพวกเราฆ่าคนมากมายถึงแม้ว่าคนบนดาวโลกจะเป็นศัตรูของเราแต่ก็มีหลายคนที่เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนพวกเราเด็กโง่เอ้ยอย่าคิดมากเลยนะบนโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เพียงแค่เราทำตัวเหมือนเดิมก็พอแล้วนะวันนี้ฉันนัดให้เธอใส่ชุดนักเรียนแล้วมาในสวนสนุกก็เพราะอยากที่จะให้เธอได้สัมผัสถึงความรู้สึกของอดีตไปกันเถอะตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันถูกฝึกตลอดทั้งวันฉันไม่เคยได้สัมผัสกันมาเที่ยวสวนสนุกกับผู้หญิงที่ฉันชอบเลยว่ามันมีความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยจิงอูตอนที่นายยังเด็กนายไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันพูดอะไรผิดแล้วฉันแค่ล้อเล่นเนอะไปกันเถอะบางทีก็รู้สึกว่าจิ้งอูเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
ันนี้พวกที่ตายก็จะถูกโยนลงไปในหุบเขาใช่ไหมใช่มีคนตายในค่ายกักกันทุกวันจึงต้องรวบรวมแล้วเอาไปโยนในหุบเขาเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยเอ๊หมอนั่นเหมือนจะยังไม่ตายนะมันต่างกันยังไงกับความตายล่ะเมื่อครึ่งปีก่อนเขาทำผิดจนถูกส่งมาที่ค่ายกักกันที่นี่แต่เพราะบาดเจ็บหนักทำอะไรก็ไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายหรอกนะหยุดก่อนลงไปสูบบุหรี่กันเถอะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันนะเมื่อก่อนฉันก็จะไปส่งเธอกลับบ้านตอนเลิกเรียนทุกวันแบบนี้ใช่ไหมอืมเสี่ยวหยวนฉันว่าฉันชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆนะเอ๊ะเสี่ยวหยวนล่ะตะโกนก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้เสี่ยวหยวนเขาขยับเหรอไม่ต้องไปสนใจหรอกเนอะอีกเดี๋ยวก็โยนลงไปในเหวก็พอแล้วง่วงก็ไปพักผ่อนเถอะข้างหลังเป็นห้องนอนด้านหลังห้องนอนเป็นห้องอาหารและห้องอาบน้ำนะกดมีห้องนอนแค่ห้องเดียวล่ะแล้วนายจะไปนอนที่ไหนกันล่ะพื้นที่บนยานค่อนข้างจำกัดก็เลยมีแค่ห้องนอนห้องเดียวเนี่ยขณะนี้ยานเข้าสู่ระบบบินอัตโนมัติพวกเราไปพักผ่อนกันเถอะฮะว่าไงนะนี่นายล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มีแค่เราสองคนและก็หน้าที่ของเธอก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของฉันไม่งั้นเธอก็ลองดูว่าจะขัดขืนฉันได้ไหมไปเดี๋ยวนี้นะเหมือนจะไม่ได้ผลฉันน่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงค้นหาอย่างรวดเร็วอะรู้แล้วกรีดเฮ้ยเอ๊ะนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันช่างเถอะสิบโชเย่ปิงเหยาฉันแค่ทดสอบความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเธอเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนว่าไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้การอบรมพิเศษแค่ทำให้เธอเรียนรู้ทักษะทฤษฎีแต่เมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นข้างหลังยังมีอีกหนึ่งห้องนอนเนี่ยสามวันต่อมายานกำลังเข้าใกล้ดาวน้ำตาอีกสักครู่จะนำเครื่องลงจอดการแจ้งเตือนจากเรดาร์มีแหล่งความร้อนไม่รู้ที่มาจำนวนหลายสิบอันกำลังเข้าใกล้ดาวน้ำตาจากการวิเคราะห์อาจจะเป็นยานประเภทอื่นน่าแปลกพวกดาวอังคารมาก่อนเราอย่างนั้นแหละเริ่มใช้โหมดพลางตัวมองเห็นยานของอีกฝ่ายแล้วไม่ใช่ธงของดาวอังคารเป็นดาวจนสลัดดาวเคราะห์จนสลัดดาวเคราะห์มันเป็นกลุ่มโจรที่ปล้นยานบินและดาวเคราะห์ต่างๆครั้งนี้พวกเขามารวมตัวกันที่ดาวน้ำตาจะต้องมีเรื่องใหญ่แน่ๆไม่แน่นะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเทพแห่งน้ำตาคงสภาพในโหมดพลางตัวเข้าใกล้จนสลัดดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงหน้าฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดนักบินและจะแทรกซึมเข้าไปในยานด้านหน้าเพื่อหาข้อมูลเธออยู่ที่นี่รอฉันก่อนนะว่าไงนะนี่นายจะให้ฉันอยู่ที่นี่ล่ะให้ฉันไปกับนายได้ไหมจริงๆนะถ้าไม่ให้ฉันลองต่อสู้แล้วให้ฉันจะมีประสบการณ์จากการต่อสู้ได้ยังไงอย่างนั้นก็ได้
ใครอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยท่านหลอดกินอีกสักหน่อยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะฉันจะเข้าไปจัดการคนข้างในฮะบอสเป็นอะไรไหมครับไม่นะเขามาแล้วทำยังไงดีทำได้แค่ประจันหน้ากันสินะเฮ้ยตายเถอะแกเป็นใครกันเธอก็มีประโยชน์นี่นะมาฟังกันหน่อยสิว่าพวกมันมีข้อมูลอะไรบ้างพันธมิตรจนสลัดดาวเคราะห์สะดุดกับแร่ธาตุแห่งพลังงานอันยิ่งใหญ่บนดาวแห่งน้ำตาเชื่อว่าแร่นั้นมีแร่ที่มาจากการกลั่นจากน้ำตาของพระเจ้าดังนั้นพาร์คเกอร์ผู้นำของกลุ่มพันธมิตรจึงต้องการสิ่งนั้นเพื่อสร้างความโชคดีพาร์คเกอร์ล่ะหัวหน้าโจรที่สร้างพายุแม่เหล็กระหว่างดวงดาวนั่นล่ะใช่ทุกคนรู้จักเขาในชื่อปีศาจพายุแม่เหล็กพาร์คเกอร์สร้างกำแพงพายุแม่เหล็กด้วยสนามแม่เหล็กใกล้กับดาวน้ำตาให้เป็นเขตปีศาจเมื่อยานอื่นๆผ่านเข้ามาและพยายามลงจอดบนดาวแห่งน้ำตาจะไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์และเขายังสร้างแผ่นแม่เหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงพายุแม่เหล็กหรือเครื่องรางเพื่อให้ยานของเราจะไม่ถูกรบกวนจากพายุแม่เหล็กด้วยตอนนี้เขาเรียกชุมนุมโจรเพื่อเข้ามาประมูลแผ่นแม่เหล็กที่มีจำนวนจำกัดที่ขายราคาที่สูงคนที่มีมันจะสามารถค้นหาแร่ธาตุบนดาวแห่งน้ำตาโดยไม่ถูกรบกวนจากพายุสนามแม่เหล็กอ้อฉันเข้าใจแล้วล่ะพวกนายสนิทกับพาร์คเกอร์ไหมฉันคือแก๊ตอยู่ใกล้ด้วยพฤหัสถึงแม้ว่าฉันจะเป็นหนึ่งในพันธมิตรแต่ฉันก็ไม่เคยเจอหน้าเขาอย่างนั้นเลยได้งั้นคราวนี้ฉันจะไปแทนเองว่าไงนะฉันจะใส่พวกนายไว้ในยานฉุกเฉินอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะพาพวกนายกลับไปที่ดาวพฤหัสแต่ว่ายานฉุกเฉินนั้นจะมีการติดตั้งระเบิดเอาไว้ถ้าหากว่าข้อมูลที่พวกนายให้มาไม่ถูกต้องจนทำให้พวกเราเป็นอันตรายฉันจะกดรีโมทจุดระเบิดก่อนที่ฉันจะตายช่วงก่อนที่ยานฉุกเฉินจะออกไปช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะช่วยทำให้ฉันเป็นนายหน่อยสิแก๊สส่วนเธอสิบโทเย่ปิงเยาเธอต้องปลอมตัวเป็นเขาอะไรนะพวกเราคนละไซส์กันเลยเร็วหน่อยถอดเสื้อผ้าของเธอแล้วเอามาให้ฉันซะ2 ชั่วโมงต่อไปการประชุมพันธมิตรจนสลัดดาวเคราะห์อย่าอายเช็ดหน้าขึ้นสิระวังเท้าด้วยอย่าเหยียบพื้นที่มีสีดำฉันเดาว่าทางนั้นเป็นบริเวณยกเว้นที่แก๊ตบอกอะฉันพูดถูกนี่คือสัญญาณลับของพันธมิตรจนสลัดดาวเคราะห์เพื่อให้คนนอกเข้ามาตกลงไปได้ง่ายและจะถูกบดด้วยเกียร์ของยานที่อยู่ด้านล่างคุณผู้ชายบัตรเชิญของคุณด้วยครับเชิญด้านในรอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันจะกลับมาภายในไม่กี่นาทีอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้สิท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พันธมิตรอีกสักครู่จะมีการกล่าวเปิดงานของท่านลอร์ดปาร์คเกอร์เขายังหล่อเหมือนเดิมฮะลีดเดอร์ขุมทรัพย์มักจะนำพาพวกเราให้มารวมตัวกันเสมอและพระเจ้าได้มอบของขวัญล้ำค่าจากดาวน้ำตาให้กับพวกเราแต่ความโชคดีเป็นของคนไม่กี่คนและเป็นของคนส่วนน้อยที่มีความสามารถแผ่นแม่เหล็ก12 ใบในมือของฉัน
ือเครื่องรางที่จะทำให้ยานลงจอดที่นี่ได้อย่างปลอดภัยทำไมเขายังไม่กลับมาอีกนะโอเคแล้วแผ่นแม่เหล็ก12แผ่นมีระดับฟังก์ชันในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าฉันจะให้แผ่นที่ดีที่สุดกับแขกที่พิเศษที่สุดในงานต่อจากนี้เราจะเริ่มการเล่นปาเป้าด้วยกฎเดิมขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะ ปาเป้าเป็นเครื่องมือในการเสนอราคาเริ่มได้ขอฉันก่อนเถอะชุบหลอดลีออง3คะแนนหลอดลีโอ5คะแนนหลอดโอลิส6คะแนนท่านหลอดดูกัสติน10คะแนน10คะแนนครั้งที่1 10คะแนนครั้งที่2มีคนยังจะเล่นอีกไหมฉันเองสุดหล่อคุณเตรียมมาเท่าไหร่อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะเอ๊ะ20คะแนนงั้นเหรอ20คะแนนฉันหลอดแก๊ส20คะแนนมีใครจะเล่นอีกไหม20คะแนนครั้งที่1 20คะแนนครั้งที่2นี่1คะแนนหมายถึงเพชร100กะรัตเรามีเพชรมากขนาดนั้นเลยล่ะไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้นะ20คะแนนครั้งที่3เรียบร้อยยินดีกับเจ้าของเครื่องรางอันแรกครับท่านหลอดปาร์เกอร์กำลังรออยู่ในห้องครับตามกฎเดิมเชิญคุณผู้หญิงของคุณไปรับของกับท่านหลอดได้เลยครับฉันล่ะไม่ต้องห่วงจำไว้นะพยายามสัมผัสเครื่องรางที่เหลืออยู่และล้างสนามแม่เหล็กด้วยแหวนนี้ไปสิเชิญสวัสดีสุดสวยขอแสดงความยินดีที่ได้รับเครื่องรางที่มีค่าที่สุดในมือของฉันตอนนี้แสดงความจริงใจของเธอให้ฉันเห็นหน่อยสินี่คือเพชร100กะรัตใน1ถุงเชิญท่านตรวจสอบได้เลยค่ะดีมากการ์ดนี้เป็นของเธอนี่เป็นการ์ดที่ดีที่สุดอ่ะขอบคุณนะคะแต่ฉันมีเรื่องที่อยากจะขอร้องท่านหลอดขอให้ฉันได้เห็นการ์ด11อันที่เหลือได้ไหมคะว่าไงนะฉันเห็นการ์ดน่ารักก็เลยอยากที่จะเก็บสะสมรูปบนการ์ดพวกนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถึงแม้ว่าฉันจะสะสมไม่ได้แต่ฉันอยากที่จะดูหน่อยได้ไหมล่ะนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะมีงานอดิเรกแบบนี้ด้วยนะการ์ด11ใบนั่นอยู่ในมือของฉันถ้าเธออยากที่จะดูก็ได้แต่เธอต้องเข้ามาแย่งเองนะมันก็แค่เกมนะแต่ฉันอยากจะให้เธอมาเล่นกับฉันค้นหาการทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องอย่างนั้นก็ได้ค่ะฉันจะเล่นกับท่านเองเธอยังไม่ได้หรอกนะฉันจะลองอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าเสื้อผ้าของเธอจะไม่ค่อยเข้ารูปสักเท่าไหร่นะหรือจะให้ฉันช่วยเปลี่ยนชุดให้ไม่ใช่เรื่องของคุณมันง่ายมากเลยฉันมีเข็มกลัดสวยๆมันเหมาะกับเธอมากๆด้วยนะติดบนชุดแล้วมันก็จะไม่หลวมอีกต่อไปฉันแย่งได้แล้วล่ะเอ๊ะถือว่าเธอชนะก็แล้วกันถ้างั้นให้ฉันดูหน่อยสิล้างสนามแม่เหล็กดูเสร็จแล้วคืนให้ท่านค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะได้ฉันจะจำเธอไว้นะสาวน้อยผู้น่ารักบายบายบายค่ะโอ้ยังถือว่าฉันโชคดีฉัน
ทำได้แล้วได้ถ้างั้นเราก็ไปกันเถอะเราจะสละยานของแก๊สและเปลี่ยนเป็นยานของเราเพื่อลงจอดที่ดาวน้ำตาเข้าสู่บริเวณสนามแม่เหล็กด้วยเครื่องรางผ่านโซนพายุแม่เหล็กสำเร็จแล้วดูเหมือนว่าเครื่องรางนั่นจะเป็นของจริงเตรียมตัวลงจอดลงจอดสำเร็จต้องขอบใจปาร์คเกอร์ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีปล่อยหุ่นยนต์ตรวจหาแร่เริ่มการหาแร่ในขณะเดียวกันยานของกลุ่มโจรสลัดมาหาแร่ทันทีหลังจากที่พวกเขาได้รับเครื่องรางจากปาร์คเกอร์เราเข้าสู่โซนพายุแม่เหล็กแล้วมาลองใช้เครื่องรางกันเถอะเอ๊ะอะไรกันรีบออกไปจากที่นี่เครื่องรางใช้ไม่ได้พวกเราโดนปาร์คเกอร์หลอกแล้วดวงดาวน้ำตาในยานอวกาศของกองกำลังพันธมิตรตามแผนที่หุ่นยนต์ส่งกลับมาและแห่งน้ำตาของเทพเจ้าคนอยู่ที่นี่เราจะนั่งรถขนแร่ออกไปใน3นาทีไปเปลี่ยนชุดสำหรับออกนอกยานเถอะค่ะหึทำไมแกไม่ออกเนี่ยให้ตายเถอะเหมือนมันติดอยู่ที่ตัวฉันเลยนะเนี่ยก๊อกๆเสร็จหรือยังเสร็จแล้วฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ฉันไม่อยากขอความช่วยเหลือจากเขาช่างเถอะใส่มันไปด้วยกันนี่แหละน่าจะเป็นที่นี่แหละกินไอ้นี่ก่อนที่จะออกไปมันคือแคปซูลออกซิเจนที่จะทำให้ร่างกายของเธอมีออกซิเจนในเลือดเป็นเวลา36ชั่วโมงเปิดออกมันน่าตื่นเต้นจังเลยนะแร่มักจะอยู่ในที่ที่แสงน้อยโออัญมณีที่งดงามแต่มันกลับถูกทำให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างเก็บอัญมณีอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วบินกลับยานในไม่ช้าเราจะกลับสู่โลกพร้อมกับอัญมณีฉันไม่ได้ชื่นชมกับความงดงามของดวงดาวน้ำตาเลยหึมีคนยืนอยู่ใกล้ยานของเราเฮ้ยเจอกันอีกแล้วนะดูแล้วพวกนายไม่ได้กลับมามือเปล่างั้นก็ใช้อัญมณีเป็นของชดใช้ค่าเสียหายเลยแล้วกันนะตอนนี้ทุกคนในกลุ่มโจรสลัดล้นเป็นศัตรูกับฉันเพราะพวกเขาคิดว่าฉันโกหกพวกเขาฉันรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกนายและดูได้จากความต้องการอัญมณีของพวกนายฉันบอกได้เลยว่านายมาจากกองทัพจากดาวโลกแล้วยังไงแกคิดว่าแค่แกพูดเรื่องนี้แล้วฉันจะให้อัญมณีกับแกง่ายๆอย่างนั้นเหรอดีในเมื่อพวกนายละเมิดกฎของกลุ่มโจรสลัดดวงดาวงั้นคงต้องมีการต่อสู้แบบลูกผู้ชายแล้วล่ะงั้นแหละฉันรับคำท้าแต่ก่อนที่จะปะทะกันฉันอยากโชว์พลุสักดอก ซึ่งมันทำมาจากสาวน้อยที่อยู่ข้างๆนายฮะว่าไงนะเข็มกลัดที่ฉันให้ยังติดตัวเธออยู่ใช่ไหมมันคือรีโมทควบคุมระเบิดตั้งแต่ที่ฉันติดให้กับเธอมันก็จะกลายเป็นค้างคาวดูดเลือดที่ติดอยู่กับร่างของเธอเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะฤทธิ์ยาของยาชาตอนนี้ถึงเวลาลงโทษเธอแล้วแค่เพียงฉันกดปุ่มรีโมทนี่เธอผู้ที่ทำลายชื่อเสียงของฉันก็จะกลายเป็นพลุไฟที่สวยงามเดี๋ยวฉันจะให้อัญมณีกับแกโอ้เซอร์ไพรส์มากมากที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็สำคัญกับคุณมากเลยสินะ ได้งั้นทิ้งไปซะ
ทำตามที่เขาบอกส่งอัญมณีให้คนของฉันเดี๋ยวฉันอยากให้แกแกะเข็มกลัดออกจากตัวเธอฉันมีอุปกรณ์ทำลายตัวเองในรถขุดของฉันถ้าไม่แกะออกให้เธอจะไม่มีใครได้อัญมณีนี้ไปโอเคฉันจะแกะให้เดี๋ยวนี้แหละแต่ในมือของฉันยังมีรีโมทอยู่อย่าคิดจะตุกติกเลยจับเออนี่แกสั่งให้พวกเขาวางปืนลงแม่งเอ้ยเขาเคลื่อนไหวไวจนฉันมองไม่เห็นทำตามที่เขาบอกอืมไปเก็บรีโมทมาขยับไปใกล้ยานของฉันยานขุดเจาะเข้าสู่ยานอัตโนมัติทุกอย่างเข้าที่แกต้องคุ้มกันพวกฉันไปจนกว่าจะถึงยานมีปืนอีกกระบอกซ่อนไว้ฮะระวังเขาเล่นตุกติกขอบใจที่ช่วยฉันนะแม่สาวน้อยยิงพวกมันมอบลงไม่ความผิดฉันฉันจัดการเองหยุดทำไมกระสุนหยุดกลางอากาศไปเร็วนำยานขึ้นแม่งเอ้ยผู้หญิงคนนั้นใช้เวทมนต์เหรอผู้ชายคนนี้ก็มีฝีมือเท่าที่ฉันรู้เกี่ยวกับกองทัพของโลกเขาจะต้องเป็นหนึ่งในสองเวสกี้ของประเทศ A หรือไม่ก็ลีเฟิงจือหญิงของประเทศ Bแต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครมันต้องตายด้วยมือของฉันเพราะตอนที่พวกมันไม่อยู่ฉันได้ให้ของขวัญไว้บนยานของมันแล้วยานออกจากสนามแม่เหล็กของดวงดาวแห่งน้ำตาเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันควรจะสังเกตเห็นมันฉันจะกลับไปฝึกศิลปะการต่อสู้ของฉันให้ดีขึ้นกว่านี้ถอดเสื้อผ้าออกอ่ะอะไรกันเขาล้อเล่นใช่ไหมเฮ้นายทำเกินไปแล้วนะอย่าคิดว่าฉันพูดขอโทษแล้วนายจะทำอะไรก็ได้นะคนอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมให้ใครดังแกได้ง่ายๆหรอกเธออยากจะเป็นดอกไม้ไฟเหรอเรื่องนั้นฉันไม่กล้ารับประกันว่าปาร์เกอร์นั่นจะหารีโมทสำรองได้ไหมดังนั้นเด็กควรที่จะถอดมันออกซะอย่างนี้นี่เองนี่ฉันคิดไปถึงไหนกันเนี่ยอดทนหน่อยนะมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยนะอืมฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะอ่ะเอ๊ะเจ็บจนเป็นลมไปแล้วเหรอเธอตื่นแล้วเหรอฉันเมื่อกี้จะเป็นลมไปน่ะฟื้นมาก็ดีแล้วใส่เสื้อผ้าเถอะเสื้อผ้าล่ะคิดออกแล้วเขาอุ้มฉันเข้ามาและเขาก็อยู่ข้างๆรอจนฉันตื่นแหละเนี่ยขอบคุณนะสำหรับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยทำไมถึงลุกขึ้นมาล่ะตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเธอกลับไปพักผ่อนเถอะฉันสบายดีแล้วอยากจะมาช่วยอยากได้กาแฟสดหรือมาม่าหรือเปล่าอะปีดมีบางอย่างเกิดขึ้นยานมีปัญหาแล้ว
รียมอุปกรณ์ซ่อมยานให้ฉันค่ะรับทราบมันไม่ทำงานทั้งหมดมันจะติดไวรัสจากนั่นไวรัสจะแพร่กระจายออกไปยันกำลังออกนอกเส้นทางล่ะไม่สามารถควบคุมเส้นทางได้ระบบทั้งหมดไม่สามารถออกคำสั่งได้ยันกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆโดยได้ทิศทางต้องเป็นฝีมือของปาร์เกอร์แน่ๆเราต้องใช้ระบบปฏิบัติการสำรองไฟดับแล้วระบบจ่ายพลังงานถูกปิดลงทั้งหมดระบบทำความร้อนจะถูกปิดทั้งหมดอุณหภูมิจะต่ำลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสที่ระบบปฏิบัติการสำรองจะทำงานได้มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นงั้นก็แปลว่าโอกาสที่เราจะรอดมีไม่ถึง 10% ล่ะการตั้งค่าเพิ่มเติมเริ่มระบบสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วล่ะยานของเรายังลอยไปเรื่อยๆอย่างได้จุดหมายฉันหวังว่าจะไม่มีหลุมดำซ่อนอยู่ใกล้ๆแล้วดูดเราเข้าไปอีกไม่กี่นาทียานก็จะกลายเป็นเหมือนถ้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่ต่อให้ฉันจะห่มผ้ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฉันจะตายเพราะความหนาวจักรวาลหมุนไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีวี่แววของชีวิตถ้ายานไม่สามารถทำงานได้อีกครั้งยานของเราก็จะกลายเป็นแค่เศษเหล็กที่มีน้ำแข็งเกาะลอยไปมาอย่างเคว้งคว้างในจักรวาลตอนนี้ถึงแม้อยากจะร้องไห้มันก็สายเกินไปแล้วเพราะเมื่อน้ำตาไหลมามันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีไม่ได้แล้วร่างกายฉันเริ่มไม่มีความรู้สึกแล้วล่ะถึงแม้ว่าระบบจะกลับมาทำงานได้ฉันก็อาจจะตายไปก่อนหน้านั้นกอดกันแบบนี้มันจะอุ่นมากขึ้นนะไม่พวกเราจะแข็งตายไปด้วยกันไม่ได้ไม่ว่าจะมีโอกาสสำเร็จมากแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราก็ได้พยายามมีชีวิตให้นานมากที่สุดแล้วเธอหนาวมากใช่ไหมเธอตัวแข็งไปหมดแล้วล่ะระบบควบคุมยังคงทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่หมดหวังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฉันรับรู้ถึงความอบอุ่นจากเขาโชคชะตาเป็นสิ่งที่น่าแปลกคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่ฉันกลัวมากที่สุดปีศาจที่เยือกเย็นน่ากลัวตอนนี้กลับกลายเป็นความอบอุ่นเพียงที่เดียวในจักรวาลนี้กำลังคิดอะไรอยู่เปล่านี่รู้ไหมว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่าพวกเราจะต้องไม่ตายไม่เพียงแค่ระบบการควบคุมยังทำงานอยู่ที่ทำให้เรายังมีหวังแต่เพราะฉันสาบานว่าจะตายในสนามรบโชคชะตาไม่ยุติธรรมกับฉันเลยให้ฉันมาเป็นนายพลและยังต้องมาหนาวตายพร้อมกับยายโง่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้ด้วยนี่นายกอดแน่นสักวันฉันจะชอบเธอขึ้นมาอะแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้มันมีน้อยกว่าโอกาสที่เครื่องจะทำงานอีกครั้งซะอีกอย่าลืมนะว่าถ้าไม่กอดกันไว้จะแข็งตายเนี่ยฉันหนาวตายก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของนายฉันก็แค่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่นกและฉันก็ไม่ชอบให้นายมากดขี่แบบนี้ด้วยเดี๋ยวดูนั่นสิฮึนี่มันปีกเนบิวล่าสวยจังจริงเหรออืมนั่นคือเนบิวล่านับร้อยนับพันปีแสงว่ากันว่าคนที่เห็นจะมีโชคและปาฏิหาริย์ได้มีการกล่าวว่าวิญญาณแต่ละคู่เป็นเหมือนเนบิวล่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถกางปีกทั้งใบได้ถ้าหาคู่ไม่เจอมันก็จะทำได้แค่ลอยไปลอยมา
ม่ใช่ว่าปีกที่สวยงามแบบนี้สีฟ้านี่สวยจริงๆนะบริสุทธิ์และทำให้คนรู้สึกอบอุ่นใจมันทำให้ฉันลืมเรื่องดาวต่างๆไปได้ชั่วขณะมันสวยจริงๆมันเหมือนกับดวงตาของใครบางคนทำไมมือของเธอเย็นแบบนี้ล่ะcomplete 100% ระบบกลับมาทำงานสำเร็จแล้วป้อนคำสั่งกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องมาฉลองกันเถอะเรามีชีวิตกลับไปที่โลกได้แล้วเราจะฉลองยังไงดีล่ะฉันจะไปอาบน้ำส่วนเธอไปทำอาหารให้หน่อยอีกอย่างฉันอยากลองชิมอาหารเหมือนพันปีก่อนต้องทำให้ได้รสชาติดั้งเดิมนะไม่นะเธอคงทำอาหารเป็นใช่ไหมฉันเขาพูดถูกแล้วนอกจากมาม่าแล้วฉันก็ทำได้แค่ไข่เจียวเราจะกินอาหารภายในอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเพิ่งจะผ่านช่วงวิกฤตมาได้จะหมอนั่นก็กลับมาบ้าอำนาจอีกแล้วแต่ก็ช่างเถอะนะให้เขากินไข่เจียวก็แล้วกันรสชาติธรรมดามากนายเดี๋ยวก็เสร็จแล้วรบกวนช่วยรออีกสักพักเสร็จแล้วล่ะไข่เจียวสูตรพิเศษของเยาๆลองกินสิอาหารธรรมดามากคนในอดีตเขากินกันแบบนี้เหรอถึงแม้จะธรรมดาแต่รสชาติก็ไม่เลวเราเกือบจะถึงโลกแล้วถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้เช้าเราก็จะลงจอดได้แล้วจริงเหรอดีจริงๆเลยนะปีดปีดปีดแจ้งเตือนด้านหน้ามีวัตถุแปลกประหลาดเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะดูเหมือนว่าสถานีอวกาศขนาดเล็กของดาวอังคารเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีการสแกนระยะยาวผลลัพธ์การสแกนตรวจไม่พบอาวุธไม่พบการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นสถานีอวกาศที่ถูกทิ้งร้างเหรอพวกเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะถึงแม้ว่ามันจะร้างยังไงก็ระเบิดมันทิ้งซะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังพยายามเชื่อมต่อสถานีอวกาศแคปซูลออกซิเจนระวังนะอาจมีการซุ่มโจมตีความเงียบครอบงำทั้งสถานีไม่มีร่องรอยที่น่าสงสัยเหมือนว่ามันจะถูกทิ้งร้างไว้นานแล้วนี่เป็นทางเข้าไปในห้องใต้ดินเหรอมีแสงส่องมาจากข้างในเป็นโถงใต้ดินที่ใหญ่มากนั่นมีแสงมาจากทางนั้นนี่คืออะไรล่ะน้ำแข็งออกซิเจนน่ะมีร่างคนอยู่ข้างในสาวน้อยคนนี้สวยมากนี่คือเหรียญใหม่เหรียญใหม่นะเธอคือผู้หญิงคนนั้นทำไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่เธอยังหายใจอยู่ไหมใช่คนที่อยู่ในออกซิเจนจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้กลับไปที่ยานกันเถอะอย่าแต่ต้องอะไรในนี้อีกนะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเมื่อกลับไปแล้วฉันจะให้คนมาสำรวจที่นี่ค่ะตั้งแต่กลับมาที่ยานเขาก็เฝ้าเหรียญใหม่ตลอดเวลายังดีที่ยานมีระบบอัตโนมัติก็เลยให้ฉันเฝ้าอยู่ที่นี่คนเดียวก็พอแล้วฉันหวังว่าเหรียญใหม่จะฟื้นขึ้นมาเร็วๆนี้